ปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปนั่งตามสบาย โอกาสต่อไปก็ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอันนี้ก็รอบดึกนะรอบดึกรอบหัวค่ำไปแล้วนะวันนี้เป็นวันอุโบสถนะเป็นวันที่มันก็เป็นวันพระนะวันอุโบสถวันพิเศษก็มีเช้าหลวงพ่อมาให้ธรรมะแล้วก็ยืนเดินตอนเย็นแล้วก็ไปสวดที่หลวงพ่อที่ทรงไทยก็มีครูบาอาจารย์เทศ โอกาสดีนะวันนี้ก็เลยฟังเทศทั้งคืนแล้วรีบมาเนี่ยจริงโน่น22:30นะ16:30พอดีหลวงพ่อก็ดูทีวีนะก็มีที่ก็ถ่ายทอดหลวงพ่อท่านก็มีกิจธุระจำเป็นนะอันนี้ก็แต่คำว่าการเทศครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่จะให้ธรรมะเนี่ยพร้อมเสมอไม่มีคำว่าเตรียมตัวไม่ทันใช่ไหมเราก็ก่อนจะทำหน้าที่เราก็ทำภารกิจตรงไหนให้เสร็จเรียบร้อยตรงน้ำอะไรก็ทำภารกิจแต่บอกว่าไม่ว่างไม่ได้นะอันนี้คือข้อวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็ทำมาเป็นตัวอย่างโน่นะเว้นป่วยลุกขึ้นมาเทศไม่ได้นั่นเนี่ยอันนั้นจำเป็นมาเทศไม่ได้ถ้าป่วยไม่มากอะไรนี้ก็เราก็ทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสให้มาให้ธรรมะเป็นทานอันนี้ก็เป็นโอกาสดีก็ที่เรามาปฏิบัติมาบวชก็ดีศีล5ศีลอุโบสถอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราควรเพิ่มพลังก็เรียกว่าต่อชีวิตข้างนอกต่อชีวิตด้วยปัจจัยเงินทองปัจจัย4เนี่ยมีเงินทองบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยอันการกินทุกอย่างเนี่ยอันนั้นทางโลกก็ต้องมีปัจจัยตรงนี้ศึกษาเล่าเรียนเราก็ไม่ลืมธรรมะก็บอกว่าธรรมะกับทางโลกกับธรรมะทางธรรมมันของคู่กันวัดก็เรียกว่าวัดกับบ้านผัดกันช่วยกันคงอวยชัยก็คงไม่ขัดกันก็คงไม่อวยชัยนะเราเคยได้ยินคำกลอนมีอะไรมีก็ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่พระองค์พระเจ้าของเราก็ให้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นโยมพุทธะอุปถัมภ์ช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็มีแต่ยกย่องก็คืออนาบิณฑิกเศรษฐีกับนางวิสาขาเป็นโสดาด้วยแล้วก็มีช่วยเหลือปัจจัยเงินทองสมบัติเนี่ยก็ช่วยศาสนาได้เพราะนั้นการที่เราได้มาก็บอกต่อชีวิตเนี่ยชีวิตใหม่เนี่ยคนเก่าเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มขึ้นสนิมแล้วขออภัยมันลดเนี่ยมันลดของเนี่ยใจใหม่ๆก็จุ่มจิ้มดีอะไรต่อไปก็เริ่มแล้วถ้าเรามองตาเปล่าไม่เห็นหรอกเราต้องมองด้วยใจพอซื้อมาของทุกอย่างออกจากร้านเนี่ย
เข้าไปที่เก่ามันก็เริ่มลดราคาแล้วบางสิ่งบางอย่างก็ยังอยู่คงของที่อยู่บางสิ่งบางอย่างก็ลดไปแล้วราคาก็ตกไปใช่ไหมแต่ธรรมะจะเมื่อไหร่ก็ได้ขีดปีขีดปีขีดยุคขีดสมัยก็ยังไม่เก่าเอามาทำลายจิตใจก็ใหม่เสมอมันธรรมะธรรมชาติเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ใครอยากได้ใครอยากสนใจก็ไปเชิญเอาไว้ที่กายที่ใจมีสติมีสติตัวสติก็สำคัญสติเนี่ยเป็นตัวมรรคสติเป็นตัวฉลาด เป็นตัวทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบเกิดสมาธิถ้าไม่มีสติขาดสติก็สมาธิความสงบก็หายไปดังนั้นในเมื่อเรามีชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วเนี่ยสว่างมาก็สว่างไปมืดมาก็มืดไปเงี้ยมืดมาก็สว่างไปมาต่อด้วยศีลที่กายที่วาจาที่ใจศีลตรงนี้ก็มาต่อด้วยธรรมะพระพุทธเจ้ารู้ว่ามาต่อด้วยสวดมนต์ไหว้พระกิจวัตรปัดกวาดมาทำความดีนั่นเองมาต่ออายุต่ออายุมันก็มาขัดสนิมใช่ไหมมาขัดสนิมด้วยสติมีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดสมาธิความสงบที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตามันหลับตานอกสว่างในดวงตานึกอันนี้ใจสว่างนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจแล้วก็มีภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนะพุทลมเข้าโทลมออกอดีตอนาคตก็พยายามมีสติที่ตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกมีตรงนี้เราก็ตามรู้ตามเห็นคือว่าเห็นมากๆเนี่ยรู้ไปอดีตอนาคตไปบ้านไปอะไรก็พอรู้ปุ๊บพอรู้ปุ๊บมันก็ละปล่อยวางแล้วก็มาเห็นความว่างความเฉยที่ใจเราแล้วก็รู้แล้วอ๋อนี่ว่างแล้วนี่เฉยวางได้นะวางจากอะไรวางจากความวุ่นวายอดีตเป็นของทุกข์อนาคตเป็นของทุกข์เป็นของเล่าร้อนนั่นเองเราก็รู้ว่าอันนี้มันของไม่ควรที่จะมาเป็นที่ระลึกที่พึ่งที่ระลึกเป็นของร้อนเราเอาอะไรเอาพุทโธดีกว่าเรารู้งี้มันก็ละไปวางมันก็เห็นความว่างความเตือนก็ดับที่กายที่ใจเนี่ยความหมายที่ว่าดับให้กายที่ใจด้วยแยกกายแยกใจก็คือตรงนี้คนมีสติมีปัญญามีการพิจารณามีเหตุผลก็รู้เลยผมบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจนะมันก็รู้ที่สติที่กายอากายเรามีสติเราทำอะไรอยู่มีภาวนาอยู่แล้วก็พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปแม้แต่กายเหมือนกันกายเรานั่งกายปวดเมื่อยกายก็พิจารณามีเหตุมีผลเหตุมันเกิดจากอะไรจากตัวยึดต้องขาดสติถ้ามีสติระลึกรู้มาสิ่งที่เกิดเนี่ยตอนเรายึดติดก็เป็นความสงบเกิดขึ้นแล้วเริ่มสงบเกิดสมถะแล้วถ้าสงบพอสงบก็เกิดความเย็นความเฉยก็ความว่างความสว่างความสงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้วพอมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยก็เกิดปัญญาเรียกว่าสติไม่มีสติไม่มาสมาธิไม่เกิดใช่ไหมก็บอกนะสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มาปัญญาก็ไม่มีนั่นเองปัญญาไม่มีนั่นเองก็เป็นขั้นๆไปแต่ตัวสติสำคัญสติเป็นตัวมัดเมื่อเราทำอะไรปลูกต้นไม้ปลูกอะไรจะปลูกผลไม้ปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนก็แล้วแต่แล้วก็ทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีไอ้ตัวสติลึกรู้ว่าจะทำอะไรสัมปชัญญะเราต้องมีพร้อมสติสัมปชัญญะสติลึกรู้ว่าจะขุดจะทำเลยนะจะทำตรงนี้นะขุดหนักขุดเบาเนี่ยขุดแรงเนี่ยก็ต้องรู้มีสติสัมปชัญญะพร้อมจะทำอะไรให้เสร็จทำงานจะทำอะไรควบคู่กันไปอันนี้ถ้าเรามีสติมากขึ้นเนี่ยพอปลูกแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับที่เราต้องสมาธิ
ก็ความสงบความเฉยมากขึ้นมีสติมากขึ้นมากขึ้นจากหยาบละเอียดพุทโธแล้วจากหยาบละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเริ่มกันกรองมีสติคุณคู่กำกับตามรู้ตามเห็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เกิดความสงบทำไมเกิดความสงบเกิดความสงบสงบจากอะไรจากไอ้ตัวที่อดีตอนาคตเราสงบก็มีละปล่อยละปล่อยวางมันจะเห็นความว่างความเฉยแล้วก็วางวางถ้าไม่วางมันทุกข์มันเล่าร้อนก็วางวางแล้วก็ว่างว่างจากอารมณ์วางจากอารมณ์ตรงนี้ว่างแล้วก็เฉยว่างแล้วก็เฉยภารกิจมันว่างแล้วไม่มีตัวตนแล้วไม่ตัวยึดไม่มีว่างวางแล้วก็ว่างแล้วก็เฉยเฉยเกิดสมาธิเกิดสงบเฉยเฉยมากเฉยน้อยมากก็เป็นอุเบกขายังไม่ถึงอุเบกขาเพียงเฉยเฉยก็ตามขั้นตอนสเต็ปไปนี่พอมันว่างเฉยวางว่างเฉยสงบเฉยสงบเฉยเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นน่ะเมื่อแล้วก็เราปลูกอ่ะเราก็มาหนดน้ำขุดดินแล้วก็มาพรวนดินนั่นลดน้ำเอาสมาธิเอาสมาธิจะมาเย็นสบายเราลดน้ำมันใจเรานะก็เอาบุญกุศลลดน้ำที่ใจเราทำให้จิตใจอิ่มบุญกุศลเพราะฉลาดในการนั่งสมาธิการในการสวดมนต์ไหว้พระฉลาดในการภาวนาเพื่อให้เกิดมีคุณค่าให้เกิดสงบสว่างบุญกุศลมากขึ้นมากขึ้นอันนี้มันก็เริ่มสว่างสงบมากขึ้นมากขึ้นก็รู้มีตัวรู้ละรู้ไปวางเห็นความว่างความเฉยก็เกิดสมาธิเย็นมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความเฉย แล้วก็เฉยแล้วก็รู้ละเฉยก็รู้ไม่เฉยการพิจารณาวิปัสสนาเฉยมากเฉยน้องเฉยมากก็รู้ไม่เฉยเนาะมากก็รู้สุขมากก็รู้ไม่สุขมากก็รู้ตามรู้ตามเห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นเนี่ยคือตรงนี้การพิจารณาเกิดขึ้นแล้วพิจารณามากขึ้นมากขึ้นมันก็เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดบัดนะมันเกิดขึ้นที่ใจเราสิ่งนี้ควรจะตัดไหมตัวยึดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปก็ตัดไปอันนี้ไม่ใช่ของเรามีตัวตนก็ทุกข์การปล่อยละไปวางเห็นความว่างความระหว่างอันนี้ก็เป็นตัวสุขเป็นตัวมันก็ตัวหลุดพ้นตัวเดินทางสู่อริยมรรคอริยผลนั่นเองนี่เราก็รู้แล้วมันทุกข์มากเราก็รู้สุขนอกก็รู้เฉยมากเฉยน้อยเนี่ยนี่ก็เราเริ่มแล้วเรายึดสุขมากถ้าเราไม่เฉยทุกข์ไหมรู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉยเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยใช่ไหมแล้วก็มันก็ละไปการพิจารณาละไปอยากจะหยาบละเอียดมากขึ้นหยาบฉันเบื่อหน่ายฉันไม่อยากนั่งอะไรก็มาเพิ่มพลังเพิ่มศรัทธาพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจมันอยู่ที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจมันเกิดที่กายจังพิจารณากายไม่ใช่ของเราไหมอันที่พระครูบาอาจารย์ก็เทศน์ร่างกายสมมติเป็นกายมันกายญาณุปัฏฐานสติปัฏฐานาเห็นกายนั่งเห็นกายสงบเห็นกายปวดเมื่อยเห็นกายมีเวทนาอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ดับที่ใจเหตุผลพิจารณาแล้วก็เป็นทัศน์สมถะวิปัสสนาก็พิจารณาแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราแต่ของเราคงไม่ปวดเมื่อยก็คงไม่เน่าเปื่อยใช่ไหมก็พิจารณาเป็นอสุภะนะอสุภะแล้วว่าพิจารณาสิ่งนี้มันต้องเน่าต้องเปื่อยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็สลายไปเหมือนกับพิจารณาขันธ์ห้าโลเวนาสัญญาทางการวิญญาณน่ะไอ้สิ่งเหล่านี้มันแน่นอนไหมมันก็สังโฆที่เขาฟังสวดไปตามทรงเคาะเขาซึ่งกันและกันใช่ไหมทรงเคาะซึ่งกันและกันทรงเคาะพิจารณาและเหตุปฏิโยเดี๋ยวงานนี้งานบุญนี่ไม่ใช่งานบนตลาหรืออะไรเนี่ยขานที่ใจมันไม่ใช่มันส่งเคราะห์เข้าซึ่งกันและกันหมดเลยอันนี้เป็นงานบุญหมดละกุศลาอภิธรรมนี่ก็งานบุญเลยไม่งานพระพุทธเจ้าไม่ไปเทศสมาให้กับเทวดาฟังมิดาเป็นเทพบุตรแล้วไปชั้นสูงมนุษย์ยังฟังไม่ได้ตอนหลังก็
ให้มนุษย์ฟังมนุษย์ที่เกิดปัญญาฟังแล้วเกิดปัญญาใช่ไหมอันจริงก็มี นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะก็นั่งไปนะนั่งไปปฏิบัติไปรู้กายรู้ใจก็บอกว่าแยกกายแยกใจก็บอกว่าเหมือนคนที่มันรวมกันหมดทั้งกายทั้งใจเวทนาเนี่ยมึนงงเลยเนี่ยเดี๋ยวลืมตาเนี่ยเวทนาก็อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจเราความเล่าร้อนกังวลไว้คิดเนี่ยไม่ตกมันก็อยู่ที่ใจเราอยู่ไม่ได้มันร้อนเนี่ยกายไม่ร้อนหรอกใจมันร้อนก็แยกกายแยกใจกายส่วนกายเอาไว้ก่อนตายเคยไปแนะนำผู้ที่จะตายก็ญาติได้แล้วแม่อะไรนี้เนี่ยวันนี้มีหลักสมาธิเข้าสมาธิได้บอกโยมแม่กวนก็วายบอกแยกกายแยกใจแค่นั้นเนี่ยเพราะขาดสติเพลสติตรงนั้นมันเวทนาไม่เข้าใครออกใครเวทนาเนี่ยแต่ใจไม่มีเวทนาก็ความปวดร้ายก็หายไปถ้ายึดที่กายก็ใจก็ปวดร้าวมากขึ้นใช่ไหมกายปวดเมื่อยเหมือนกายเปรียบเหมือนนรกขออภัยนะกายเปรียบนรกแต่ใจเปรียบเหมือนสวรรค์แต่ถ้ายึดที่กายปวดเมื่อยกายทุกมันใจก็ทุกไปด้วยใจได้สวรรค์ไหมอันนี้กายเอ้ากายตรงโลกก็กายปวดทุกไปก็ทุกไปความเล่าร้อนทุกข์ก็วายก็วายนี่เหมือนไฟนะมันเล่าร้อนเนี่ยมันดับที่ใจใจเย็นพยายามใจหาจุดสงบเป็นเตืองพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าสว่างสงบเฉยเห็นหาอุบายหาตัวสว่างไปอยู่จุดนั้นแต่ยึดที่เวทนาก็ทุกข์อยู่นั้นก็มืดมนอยู่นั่นแหละเหมือนใช่ไหมก็หาจุดสงบมันก็พอหาจุดไปเรื่อยๆมันก็เข้าจุดสงบมันก็ทีพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตาโจทันตานขาโลมาเกสาพิจารณาลมย้อนไปย้อนมานั่นแหละเป็นอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งได้กรรมฐานหมดสำเร็จได้หมดเลยสมัยพุทธกาลสมณเณรอันนี้เล่านะพอผมปองผมหมดก็จบพอดีเดี๋ยวค่อยเล่านะ อันนี้เราจะย้อนว่าแยกกายแยกใจปุ๊บนั่งตัวตรงแล้วเข้าสมาธิเลยนั่นเนี่ยเตรียมตัวก่อนตายครูบาอาจารย์ก็เทศหลวงพ่อถนอมก็เทศปู่ตงวางก็เทศนี่เนี่ยที่เรามานั่งหลับตากันเนี่ยหลับหูหลับตาเนี่ยหลับหูยังไงรู้ไอ้รู้ก็สักว่ารู้นะได้ยินก็สักว่าได้ยินก็เลยหลับหูหลับตาหลับตาสว่างในดวงใจใช่ไหมหลับหูปิดหูได้ยินก็สักว่าได้ยินก็ปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาปิดใจอ่ะนี่คือตรงนี้เตรียมตัวก่อนตายครูบาอาจารย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยหลวงทั้งวานหลวงพ่อตะหนองแม้แต่ขอไปหลวงตามหาบัวเนี่ยออกทีวีออกอะไรออกวิทยุเหมือนกันหมดให้เตรียมตัวก่อนตายหมดหลวงทั้งวานหลวงพ่อตะหนองเราสร้างยุทีวีอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาไปปลุกถึงบ้านเลยธรรมะก่อนนิทานเนี่ยเคยไปเทศที่โน่นเนี่ยก็เมื่อก่อนอะไรที่ทออะไรที่อโศกอ่ะทอรอทออะไรเนี่ยตอนนั้นยังเช่าก็อยู่ตอนหลังหลวงพ่อคิดว่าต้องมีของเราเองนะประเทศตีสามครึ่งถึงตีสี่แล้วอยู่ประชาไม่เล่าธรรมามากนั้นหลับหมดแล้วก็เล่าผีให้ฟังวิญญาณเนี่ยนักเรียนก็ตื่นมาฟังยุเปิดยุอันนี่เสียงก็เรียกอาจารย์เนี่ยนี่อาจารย์เนี่ยเคยอบรมที่วัดเนี่ยก็เลยฟังเราเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรเนี่ยก็เลยตาสว่างตีสามตีสี่เนี่ยโอ้ธรรมะนี่หลับหมดเลยก็เลยเอาวิญญาณนี่ก็เลยตื่น นั่นแหละนี่นั่นแหละนี่คุณค่านี่เหนืออีสานใต้นี่ไปเนี่ยถ้าไปนี่ถ้าไปไม่อดข้าวนะแต่กับพระก็ไม่อดข้าวอยู่แล้วล่ะเขารู้อ่ะก็ยินฟังเสียงฟังอะไรเนี่ยก็มาที่นี่เลยเนี่ยแล้วยินเสียงไม่มีทีวีเงี้ย
พอเสียงนี้คุ้นเสียงนี้คุ้นเนี่ยก็ต้องพระต้องอะไรมีของพระปฏิบัติธรรมพระหลวงตาบ้างพระนมมาปฏิบัติพอเปิดแล้วก็ฟังฟังแล้วมีเหตุมีผลก็ปฏิบัติกันแล้วแม่นี่ก็ต่อมานี่ออกทีวีทุกวันทุกวันครูบาอาจารย์พระครูเนี่ยเจ้าอาวาสของเราเนี่ยพระครูสมุปรินทางนโยบายทำต่อไปใช่ไหมก็ได้มีวิทยุทีวีบางคนก็มีสองอย่างบางคนนี่นะมันก็เราติดทีวีติดเพลงอะไปว่าเขาไม่ได้หรอกพอวิทยุเสียปุ๊บนี่โทรมานี่โอ้โยมต้องบอกรับกันไม่มีใช่ไหมมันยาเสพติดชนิดหนึ่งแต่ไม่ทำให้เราใครเดือดร้อนแต่ติดมากเกินไปนี่ก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะจะทานข้าวจะข้าวก็ไม่อยากจะกินแล้วฟังแต่ธรรมะธรรมะร่างกายมันต้องกินต้องดื่มนะต้องบริโภคขันห้ารูปเวทนาสัญญาต้องการวิญญาณด้วยตาตีดินน้ำลมไฟอันนั้นก็เดินทางทับจะไม่สมาธิติแล้วหมดตัวเจ้าเนี่ยทรมาน 6-7 ปีเริ่มเดินทางผิดแล้วก็มาตอนหลังก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอันนั้นถ้ามันติดเกินไปเนี่ยติดเกินไปนี่ไม่ได้ฟังแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้ดูดบุหรี่ไม่ได้จิบเบียร์อย่างเงี้ยพอไม่นั่นปุ๊บนี่ใครพูดไม่ได้เลยอารมณ์เสียอันนั้นไม่ได้ไม่มีสติไม่มีสติปัญญาเลยฟิวขาดก็ว่างั้นอันนี้เหมือนกันมันต้องใช้พุทโธว่ามีธรรมะไม่ได้ฟังปุ๊บก็มีพุทโธไว้มันเกิดโดนดับไปอารมณ์ไม่ดีใส่คนอื่นไม่ได้ต้องอารมณ์ไม่ดีใส่ตัวเองติตัวเองว่าอย่างนี้คือธรรมะพุทธเจ้าตามทางธรรมะพุทธเจ้าต้องเดินทางสายสัมมาทิฏฐิคิดดีทำดีให้อภัยอภัยทานแม้แต่การฟังเทศใครเสียงดังก็เดี๋ยวเขาหยุดเองเนี่ยคุยเบาๆเขารู้อันนี้เราหงุดหงิดหมดเลยนั่งสมาธิมั่งฟังเทศมั่งห้ามคุยห้ามอะไรห้ามมันต้องห้ามตัวเองเขารู้ระเบียบทุกอย่างเขารู้หมดเลยไม่แต่เราไม่นั่งสมาธิโอเราคุยเสียงดังไม่ได้ทุกอย่างนี่วันที่มีวันนี้ก็มีสติปัญญาหมดเนี่ยแต่จะมีมากมีน้อยก็เหมือนนิ้วมือเนี่ยสูงต่ำตรงตามดำขาวมันคนเราเนี่ยใช่ไหมนานาจิตตังตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจนะจะเหมือนกันหมดไหมถ้าปฏิบัติเลยมันจะร่วม 100% มีศีลห้าทั่วเลยทั่วทุกคนเลยที่มาในวัดนี่ก็ดีข้างนอกก็ดีลองสิมองหน้ายิ้มก็หากันมองหน้าอยากรู้จักไม่ใช่มองหน้าแล้วตายมองหน้าแล้วผวาอย่างเงี้ยใช่ไหมมีที่หน้าโอ้พี่น้องเรามองหน้าเรายิ้มมีพุทโธอยากจะรู้จักทั้งที่ไม่ใช่ญาติของเราอยากรู้จักก็ญาติของเรานะเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นแหละคนที่เดินมาที่นั่งนี่จะใครจะอยู่มั่งถึงร้อยปีสองปีสามร้อยปีมีไหมก็ตายหมดนั่นก็ญาติมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเลยถ้าเข้าใจธรรมะมันเป็นญาติของเราหมดเนี่ยแม้แต่นกสัตว์นกหนูนี่ก็ญาติของมนุษย์ยาเกิดแก่เจ็บตายนกก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะบ้างธรรมะมันอยู่ที่ใจบ้างธรรมะคือชำระสิ่งขัดเกลาสิ่งที่เลวร้ายอยู่ในใจของเราก็บอกแล้วมาเปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนที่กายตอนนี้กายทิพย์ไหมวาจาทิพย์ไหมใจทิพย์ไหมจากมนุษย์มาเป็นเทวดาจากเทวดาจะก็เป็นพรหมใช่ไหมวันนี้เนื้อจากพรหมคืออะไรกายจะเป็นพระไม่ได้แต่ใจเป็นพระก็เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอริยะไงก็เป็นได้ก็ธรรมะไม่ได้มาบอกว่าไอ้นี่ผู้หญิงผู้ชายธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายธรรมะไม่มีแบ่งชั้นวรรณะดังนั้นพระองค์นั้นก็แบ่งวรรณะสิพระองค์ไม่ได้แบ่งวรรณะ
พุทธเจ้าไม่มีวันนะก็ต้องก็ถามบอกท่านวันนะอะไรเนี่ยวันนะพุทโธอ่ะพุทโธยังไงอ่ะพระไม่มีวันนะไม่มีวันนะไม่มีคือมีศีลมีธรรมมีตรงนี้คนยึดวันนะนี่คือคนที่ติดขัดในหัวใจหักล้างไม่ได้ไม่มีเหตุผลแล้วล้างไม่ได้นะคนที่ติดวันนะสิ่งเหล่านี้ก็คือคนที่ในใจเนี่ยยังผูกมัดอยู่ตึงด้วยความอยากได้อยากมีคือความต้องการตรงนั้นอยู่อย่างพระเนี่ยไม่มีวันนะเนี่ยมีธรรมะเนี่ยเคยปล่อยละไปวางธรรมะนี่ปล่อยละไปวางธรรมะทำให้ชีวิตนี่มีความสุขความเจริญถ้าปล่อยละไปวางในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดีไหมสมมติว่าเรานั่งเนี่ยเรานั่งฟังเทศเนี่ยใจมันอยากจะซื้อไอ้โทรศัพท์เขาเก่าเนี่ยจินตนาการเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อเนี่ยมันทุกข์ไหมแต่เราไม่รู้เองว่าเรามันตามรู้ตามเห็นไม่ได้ถ้าตามไปสิมีสติระลึกรู้ตั้งตามไปสิพิจารณาใจให้มีสติทำให้สงบทำให้เฉยๆเราต้องการอะไรเราต้องการสิ่งใหม่ยี่ห้อดีๆเราถามเงินมีไหมเงินไม่มีเราจะเอาไงแล้วผ่อนกันไม่ก่อนเนี่ยแล้วมันสบายไหมแล้วมันทุกข์ไหมนี่เอาเหตุผลมาหักล้างเอาใช้สมถะวิปัสสนาสติเนี่ยลองดูสิแล้วโอ้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าจะซื้อก็ซื้อแพงๆไม่ได้อันนั้นมันทุกข์เอาที่มันพอใช้ได้เรามีความสุขไม่ดีกว่าแล้วก็พิจารณาเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละอันนี้มันเกินน่ะอยากได้เกินโควต้าของเราเกินที่มันเราต้องเป็นมินี่เป็นสินเนี่ยนั่นก็จึงได้จริงแล้วไม่เห็นใจตัวเองความอยากได้อยากมีมันก็เลยมันลบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็บอกให้อภัยทานให้มีเมตตาไอ้ตัวอภัยทานมีเมตตาเนี่ยมันหักล้างมันเมฆหมอกอะพอมีเมตตามากขึ้นมันก็ให้อภัยมากขึ้นก็ไอ้ความปฏิบัติราคะก็หายไปเมฆหมอกหายไปการนินทาก็หายไปอยากดีอยากเด่นก็ค่อยหายไปเราไม่อยากอะไรแล้วพอมีตามากขึ้นมันก็สงสารเขาแล้วก็พิจารณาเราเรามาที่กายที่ใจมาดับที่กายที่ใจวันนี้ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องนั้นเพราะฉะนั้นเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้ก็เห็นตัวปฏิบัติแล้วตัวละตัวไปวางเห็นความว่างตัวปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วตัวสติเนี่ยมันก็เติมใจเราเติมใจอุดที่ใจมันก็เปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนได้ไหมทุกคนมานั่งนี่เปลี่ยนได้ไหมไอ้คนเก่านี่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับใจกลับแต่ฉันไม่ไปอ่ะไปก็ไปดีก็ไปดีกายอยู่เนี่ยมันก็ไปไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็กลับไปที่เก่าถ้าไปไม่กลับมันก็เตรียมตัวได้แล้วเตรียมตัวอยู่ในโลกได้แล้วขอไปอ่ะเตรียมตัวตายได้เลยเนี่ยไปแล้วก็มันตายหมดลมหายใจเขาออกกันหมดเลยเนี่ยไปมันไม่กลับมาทำไงอ่ะติดค้างที่บ้านเลยระวังนะนั่งสมาธินี่นั่งพุทโธใจก็ไปเลยเนี่ยวูบไปเลยเนี่ยไปก็ไม่กลับมาระวังเหรอมีสติตามรู้ตามเห็นบ้างนั่งอยู่เนี่ยวางไปนี่ยกจิตไปเลยเนี่ยกายนั่งอยู่เนี่ยนั่นผมเคยมีก็บอกไปเข้าอุโมงค์เล่นฤทธิ์เนี่ยก็อยู่ทางใต้ที่ภูเก็ตเนี่ยลูกคนมีเงินด้วยลูกตกแก่มาเรียนธรรมศาสตร์วัยรุ่นเนี่ย ปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์พอจิตสงบมากๆเนี่ยพอจะเข้ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันอิทธิฤทธิ์ขั้นหนึ่งมันไม่ถึงอัปปนาสมาธิมันมีเอาจิตเอาไปเนี่ยเล่นเข้าออกเนี่ยอันนี้มันเข้าออกนี่ก็เหมือนกับที่วิตกวิจารปิติตัวเองเข้าออกให้นั่งให้เป็นว่าสี่ทั้งห้านะวิตกวิจารปิติตัวเองกันตานะ
มันก็ทำสมาธิมีนิมิตเนี่ยแล้วเข้าออกโลแล้วทีแรกก็ลืมตาแต่เข้าก็พอพุทโธได้ก็นิมิตมาแล้วพอจะเข้าออกก็เป็นวสีอ่ะมันก็จะเข้ามาอะไรก็มันก็มาเรื่อยเนี่ยแต่ก็นั่นเนี่ยเราก็ต้องไม่ลงเราก็ต้องพิจารณาเอาสมถะวิปัสสนาเราพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ของเรามันของภายนอกแต่ถ้าไม่พิจารณาปุ๊บเนี่ยมันก็ยึดติดตรงนั้นเนี่ยพอหายไปมันก็งมงามไปเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยปัญญาไม่มีตัวหลงเกิดขึ้นอยากจะได้ก็ปฏิบัติก็เคร่งเครียดอยู่นั่นแหละความอยากเนี่ยทำไมไม่ได้ก็นั่งเหือดแตกอยู่นะไม่ได้เพราะความอยากเพราะการปฏิบัติกันเนี่ยรู้เฉยเห็นเฉยไม่อยากอยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยเนี่ยให้เฉยอย่างเดียวไอ้การที่เฉยนี่แหละนี่แหละที่เฉยเนี่ยทำให้เราสงบโดยไม่รู้ตัวอย่างที่บอกว่าพุทโธเนี่ยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนทำไปอ่ะแวบเดียวอดีตเอาไปบ้านการงานก็ให้ดึงความรู้สึกมาที่พุทโธใหม่เอาไปอนาคตก็เอามาที่ปัจจุบันก็อดีตบ้างอนาคตปัจจุบันมันก็ทำไปเบื่อก็รู้ว่าเบื่อก็ตามรู้ตามเห็นไปให้ตามรู้ตามเห็นตรงนี้พิจารณาทำไปถ้าเข้าเนี่ยปุ๊บสงบไม่รู้ตัวไม่รู้พุทธหรือโถไม่รู้อดีตอนาคตหายไปเลยเนี่ยที่ตื่นเต้นนะลืมตาเนี่ยวันนี้ก็วันนี้พอรู้แล้วก็ไม่หลับตารู้กายรู้ใจนะก็ต้องวางสงบไปพักหนึ่งนั่นทำไปเป็นวสีทั้ง5ทำไปเรื่อยๆเลยบางคนก็มีแต่แสงไม่มีรูปภาพแสงสงบที่ใจบางคนก็จะเอารูปภาพเนี่ยแสงสงบที่ใจมันดีแล้วแต่คนก็อยากจะเอานิมิตเนี่ยนิมิตมันก็อัศจรรย์นะความฝันก็อีกแบบหนึ่งความฝันมันก็มีความสุขเกิดฝันไม่ดีเนี่ยทุกข์เลยเนี่ยฝันดีก็โอ้ดีใจฝันว่าเห็นคนตายมาเห็นเลือดมาเห็นอะไรทุกอย่างโอ้ตื่นมานี่โหนี่คืนฝันไม่ดีใช่ไหมฝันได้โชคลาภโชคไรโอ้เห็นเงินเห็นทองก็ว่าโอ้ดีจังเลยนี่นั่นเนี่ยว่าแต่นิมิตเนี่ยอันที่นางเนี่ยต้องปฏิบัตินั่นไปนานๆก็อาจจะเกิดนิมิตภาพนิมิตแสงมันละกดแต่แสงเนี่ยแล้วถ้าเกิดนิมิตพวกเนี่ยไฟยังสู้ไม่ได้เลยตกใจเลยโอ้มันสว่างนวลๆแล้วตกใจเนี่ยบางทีตกใจมันสว่างได้ไงเนี่ยมันต้องปฏิบัติในถ้ำเนี่ยมันในถ้ำเนี่ยใช้แสงออกจากใจเนี่ยมันสว่างแต่ก็นั่นแหละถ้าติดก็อยู่แค่นั้นแหละไอ้ที่มีความสุขกว่านั้นมันมีอีกสุขที่ปล่อยละไปวางสุขที่ไม่อยากได้อะไรนั่นก็คือความสุขใช่ไหมไอ้สุขอยากได้มันยังมันเจือปนอยู่สุขไม่แท้สุขไม่อยากได้ปล่อยละเบาไม่สุขไม่อยากได้ไม่อยากเกิดไม่อยากอะไรพบนี้มันเบื่อแล้วนั่นแหละนั่นแหละสุขมาที่ก็ว่าสุขไม่อิงอมิตรนั่นแหละนี่เห็นตรงนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามันดับที่กายที่ใจก็เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยมันก็อิทธิฤทธิ์ทางรูปภาพถ้าเล่นมาเป็นอิทธิฤทธิ์ก็ดึงมาแต่ต้องทำให้เป็นวสีนะดึงมาเอาภาพเนี่ยภาพมาจากภาพใหญ่มันก็กำหนดที่ใจกำหนดที่ใจอยากภาพใหญ่มันก็มาเล็กมาเล็กมาก็มันอยู่ที่ใจที่ใจถ้าเข้าก็เขาว่ามันก็เกิดพลังมันก็เป็นฌานได้ฌานอิทธิฤทธิ์แต่ต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนเพ่งเทียนเนี่ยต้องไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ได้วิปลาสมาเยอะนะต้องมีครูบาอาจารย์โทสะจริตเพ่งไม่ได้เคยไม่ได้ต้องจริตเย็นๆจริตเย็นๆเพ่งได้อันนี้
โทสะจริตต้องเพ่งน้ำเพ่งน้ำเพ่งดอกไม้เพ่งดอกไม้เพ่งมันจะเย็นโทสะจริตนี่มันเราร้อนเพ่งลมก็บอกแล้วทำเกิดแล้วก็มานี่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดนั้นอยากไม่พอใจปุ๊บมันเกิดได้ตรงนี้ก็มาปุ๊บนี่เพ่งให้ไฟเกิดได้นะพวกนี้ได้เตโชไอเตโชธาตุเนี่ยพวกเนี้ยเพ่งต้องอิทธิฤทธิ์เนี่ยเนี่ยครูบาอาจารย์ทำนี่ทำมันงั้นเนี่ยหลวงพ่อถนอมมาเลยเขียนหนังสือเขียนจุดไม่ติดนะก็ทำได้นั่นมันเป็นทางผ่านมันนิมิตเนี่ยทางผ่านก็อัศจรรย์ก็เอาแค่นั้นนะก็ได้แค่นั้นนะเนี่ยธรรมะกล่อมเนี่ยอากาศมันดีนะฟุบเลยเนี่ยฟุบคู่กันเลยนะยายกับหลานเมื่อไงเนี่ยอากาศเป็นใจนะโอ้ในขนาดเราผีวิญญาณหน่อยยังไม่ตื่นเลยเนี่ยต้องสมัครสะกิดนะมั้งอากาศเป็นใจนะไม่เป็นไรธรรมะนี่มันธรรมะปรมัตถ์ฟังแล้วมันเกิดอาการเย็นสบายมันละเอียดมากขึ้นโอ้โหมันสุขใจโอ้อยากจะนอนอยากแล้วมันหลับแล้วสบายมีธรรมะอะไรไหมธรรมะแล้วแหมรู้สึกว่ายาธรรมะนี่มันตื่นมาไม่เพลียตื่นมารู้สึกว่ามันเกิดศรัทธามีปิติแหมหลับสบายร่างกายดีใช่ไหมมันยาขนาดเอกขนาดพุทโธเนี่ยยาศีลสมาธิปัญญานี่ไม่มียาที่ไหนที่จะไปขนาดเอกเท่ากับยาศีลสมาธิปัญญายาขนาดนี้มันแพงนะแต่ว่าถูกก็ถูกแต่มันแพงนะหาซื้อไม่ได้นะมันแพงนะแต่ไม่มีขายในท้องตลาดนะถ้ามีไหมยาศีลสมาธิพุทโธมีไหมถ้าอยากได้ต้องมาหาซื้อกันเองนะหาซื้อที่ผู้รู้อ่ะหาซื้อแต่ผู้รู้อ่ะบางครั้งอยู่ในป่าในดงหาพระครูบาอาจารย์ไม่ได้ก็อธิษฐานพระพุทธเจ้าน่ะอธิษฐานในใจแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วตั้งมาข้าพระเจ้าจะสร้างความดีต่อไปนี้ให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จะไม่ทำชีวิตจะให้ตกล่วงไปก็ไม่รู้ว่าปานาหรอกตอนนี้จะพยายามจะไม่ฆ่าตัดชีวิตแล้วเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานที่ใจเราไม่กลายไปเปิดเปื้อนต่อไปนี้จะไม่คิดลักขโมยของใครลักมันบาปมันทุกข์อธิษฐานในใจแต่ก็นึกถึงความดีที่ใจนะก่อนตั้งใจมั่นก่อนมันก็มาให้เป็นสมาธิเนี่ยมาให้เฉยก่อนต้องจะความจริงใจเราต้องทำให้ได้กันนะแล้วก็จะไม่ผิดลูกใครเมียใครสามีคนอื่นจะไม่แตะต้องอธิษฐานแล้วต่อไปนี้ต้องสัจจะความจริงใจแต่แม้จะไม่โกหกจะไม่พูดเท็จพูดจอดเสียดพูดเปิดเจ้าคือจะไม่พูดโกหกนั่นแหละตั้งแต่จ่าก็เขาอันนี้เราอธิบายประยุกต์ใหม่ก็อธิบายเยอะก็ตั้งแต่จ่าต่อไปนี้จะมีสัจจะพูดความจริงนะเท่านั้นเองจะไม่โกหกใครนะพูดจ่ารักษาตรงนั้นแล้วต่อไปนี้จะไม่ดื่มน้ำมึนเมาแค่นี้ก็ได้เทวดาแล้วถ้าเกิดพระไม่มีว่าไงอ่ะกับตุลุไม่มีในป่าเนี่ยก็เลยไม่ต้องไปเทวดาเลยใช่ไหมเทวดาอยู่ที่กายที่ใจเรานี่ตรงนี้พระอยู่ที่ใจเราบางงานก็โหไกลก็ไกลโหไม่มีเงินค่ารถไปในป่าในดงเลยโอ้โหมันนะเราทำตั้งงานเนี่ยเราไปสุดก็เลยก็อยากสร้างความดีก็เลยไม่ต้องเลย
กินเหล้าเมายาไม่ต้องทำอะไรแล้วนะมันไม่ใช่ก็ทำไมก่อนก็พระอยู่ที่นั่นเนี่ยกราบพระในที่หมอนนั่นเนี่ยที่นอนนั่นเนี่ยกราบสามครั้งอธิษฐานจิตแล้วพระพุทธเจ้าเรามีพระที่ไหนพระที่กายที่ใจของเราตั้งจิตอธิษฐานเป็นอุปชาเองเลยต่อไปนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านผมต้องตัดหนวดเข่าโกนผมโกนหนวดตัดเล็บแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าสีนี้ไม่เอาเห็นนิมิตเห็นสีเหลืองๆสีพระเบิกไม้เอาสีแบบนี้ โกนหัวแบบนี้แต่พระองค์อธิษฐานตัดแบบนี้แล้วก็นั่งแบบนี้หุ้มบาทแบบนี้ทำแบบนี้นี่คือตรงนี้จะไม่เอาทานข้าวทั้งวันทั้งคืนแบบฆราวาสไม่เอากฤหัสถ์ไม่เอาเป็นภาระภาระทำให้เราทุกข์เอาแค่มือนี้แค่มือเดียวบาทก็ได้มาตั้ง7-8 ใบอธิษฐานลูกเดียวผ้า3ผืนจีวรนะจีวรสังฆาติแล้วก็สบงอัฐบริขาร8นี่โกนให้กองน้ำจริงเราเนี้ยแล้วก็ได้และไอ้เข็มเนี่ยตรงนี้เอาไว้ชุนผ้าชุนอะไรที่กองน้ำนี่ป่าต้นดงต้องมีหมดนะเรามองด้วยตาเปล่าไม่ได้เรามองด้วยตาในตาปัญญาแล้วก็จะเห็นลูกน้ำเยอะเลยนะเห็นไหมแล้วก็ต้องมีที่กองน้ำกองน้ำไปตั้งช่างอย่างไรเงี้ยแล้วก็มีกระติกทุกอย่างตรงเนี้ยนั่นเมื่อไงเราเข้าป่าคนดงมันความบริสุทธิ์มันไม่เต็มร้อยแต่ภาวนาแล้วเดี๋ยวเจอเสือเจอช้างบ้างเนี่ยใบต้นดงนี้จะปลอดภัยพวกงูพวกอะไรไม่จะไม่มีพวกอะไรอธิษฐานตั้งคนตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่คิดทำร้ายเขาเราให้ภัยเทพารักวิญญาณทั้งหลายแล้วก็อธิษฐานแบ่งกันอยู่เขาก็ไม่ทำร้ายเราเว้นไว้แต่ไปอยู่ที่นั้นต้องต่อสู้กันขออภัยนะอากาศเย็นด้วยนะเนี่ยลงค้างลงมาแล้วคงไม่เอาเปรียบกันนะแล้วฝนตกมานี่ก็วันนั้นก็เทศตอนเช้าร้อนเหมือนกันเลยผมไม่เอาเปรียบมาก่อนนี่มีล่มมีอะไรมีกฎเนี่ยหลวงพ่ออาจารย์สบายเลยไม่ร้อนใช่ไหมเลยไม่มีเนาะไปตั้งกันเนาะนั่นก็มาก็ดีหน่อยมีที่นั่นหน่อยอ่ะเนี่ยอากาศลงเย็นเลยเนี่ยต้นไม้ นานี้มันเป็นสภาวะสิ่งต่างๆตรงนี้เราต้องยอมรับดินฟ้าอากาศธรรมชาติเดี๋ยวนี้ธรรมชาติลงโทษเยอะต้องถามปู่ย่าตายาย50ปี100ปีเนี่ย100ปีคงไม่มีหรอก50ปีเนี่ยลองคุยกับคุณตาคุณยายทีเมื่อก่อนนี้ฝนตกตามฤดูกาลไหมลองถามดิแล้วก็ต้นไม้เยอะไหมแล้วคนเดินถนนหนทางนี่เดินแล้วผวาไหมลองถามดิ50กว่าปีร่วม100ปีลองถามดิทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดเนี่ยลองถามดูสิแล้วนี่เป็นไงเดินวันนี้มองไปมองมานี่โอ้มือกอดอกเลยกอดสร้อยเลยเนี่ยมีสร้อยมีอะไรเนี่ยมองนี่รีบเลยไหมเนี่ยอยู่ไม่ได้ไหมเห็นคนแปลกหน้าเดินนั่นปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนนี่เดินนั่งทักกันได้คุยกันได้ไอ้นี่เนี่ยมองหน้าก็ไม่ได้มองหน้าใหญ่อะไม่มองหน้าเล็กหรอกตายมองหน้าก็ตายนะต้องถามมันสินั่นเนี่ยมันทุกอย่างธรรมชาติลงโทษหมดเลยเพราะอะไรความเจริญเนี่ยวัตถุขออภัยวัตถุเนี่ยยิ่งเจริญมากแค่ไหนไอ้ความวัฒนธรรมตรงนี้มันก็จะล้าหลังแล้วมาที่หลวงพ่อเทศเนี่ยอเมริกาที่เยอรมันทุกอย่างเนี่ยหลวงพ่อไปเนี่ย
เขาฆ่าตัวตายเท่าไหร่เสื่อมเศร้าเท่าไหร่ลองคิดสิเพราะธรรมะเขาไม่มีเนี่ยเคยศึกษาทั้งมีเพื่อนทั้งอิสลามทั้งอะไรเราไปไปที่คริสต์ที่อะไรก็ไม่เข้าอิสลามก็ไม่เข้าบอกขอไปถ้าครบก็ไม่คุยเรื่องศาสนาคุยเมื่อไรก็คงบ้านใครบ้านมันก็คุยกันรู้เรื่องไปเที่ยวๆไปนี้ไปเจอบงเจ้าป่าเจอนี้แต่ไม่คุยเรื่องศาสนาแค่นั้นจบเขาก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเขาขอไปไม่ได้พูดเรื่องกลางนะเขาก็ว่าเราเขาถูกเราก็ว่าเราถูกเขา17-18เนี่ยเขาบวชนะแต่เราต้องบวช20ขึ้นไป20ย่าง20เขา17-18เขาบวชแล้วบวชแล้วปวดโน้นางไกลไม่ได้เลยขออภัยขออภัยไม่ได้เอาอิสลามมานั่นในพิธภัยอิสลามจะเข้าพุทธแล้วเข้าพุทธแล้วอิสลามน้องจอกพ่อโปรดเลยธรรมะเข้าแล้วเขาดูถูกว่าพอเข้าพุทธแล้วไม่เจริญโอ้เขาเจริญยังเขาดูถูกไม่ได้มีที่ไม่ได้ที่พุทธมณฑลบ้างที่ทางโน้นนะทางไอ ไปทางพงเพชรไปทางโน้นไอพระขนงอ่ะมีที่มีไรมีทำธุรกิจอะไรแต่ก็เลิกดูถูกอ่ะมันไม่ใช่เราบวชแล้วนี่เราบวชต้องไปอยู่วัดนะก็นั่นก็บวชเขา6 โมงเช้าเนี่ย6 โมงเช้าก่อน6 โมงเย็นเนี่ยเขากืนน้ำลายไม่ได้บาป6 โมงเย็นไปถึงพรุ่งนี้เช้านี่ก็เขาลุยได้หมดเลยก็พูดแค่นี้นะทุกศาสนาดีหมดนะเขาสร้างเขาก็ศาสนาก็ดีเขาไม่กินเหล้าเมายาก็เขาสอนเขาสอนแต่บางสิ่งบางอย่างมันขัดกับเราอ่ะขัดกับเรามันก็ว่ากันใช่ไหมอันนั้นเราศึกษามาโน้ก็ศึกษาโน้นคิดก็ไปศึกษาแล้วก็มันก็ก็สร้างคนความดีกันนะแต่แตกต่างกันเพราะงั้นแต่ก็ล้างสมองมันไม่ได้หรอกมันไปทุดงเหมือนกันเนี่ยมีลุงตุงมงตาอะไรเนี่ยล้างสมองกันเนี่ยเห็นเราบางทีเห็นหน้าอ่อนๆตอนนั้น40 กว่า 30 กว่าเห็นหน้าอ่อนๆแต่เรามีพื้นฐานดีแล้วไม่งั้นครูบาอาจารย์ไม่ออกไปหรอกก็ ว่าเขาปฏิบัติดีเราปฏิบัติดีให้เข้าอันนี้ก็พูดไปก็มันนั่นนะก็ไปเพราะฉะนั้นการวินัยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกแล้วเหมือนกับมาพุทธเจ้าไม่มีผู้หญิงผู้ชายธรรมะเป็นกลางกลางผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ปฏิบัติสำเร็จใช่ไหมการสร้างความดีมีไหมคำนวณเหตุผลให้ดีเนี่ยสร้างความดีมีผู้หญิงผู้ชายไหมอันนี้ถ้าหาว่าเรามีเหตุมีผลเรามีสติปัญญาปฏิบัติปัญญามันจะเกิดการสร้างความดีนี่ก็ต้องความดีต้องผู้หญิงสร้างได้นะผู้ชายห้ามสร้างมันใช่ไหมก็เปรียบเทียบฟังก็เหมือนกันการสร้างความดีไม่มีผู้หญิงผู้ชายสร้างได้หมดเลยมันธรรมะต้องผู้ชายตรงนั้นสำเร็จผู้หญิงไม่สำเร็จมันใช่ไหมบางคนไม่มีเหตุผลก็โอ้จริงเนอะผู้หญิงไปนิพพานไม่ได้สำเร็จไม่ได้ต้องผู้ชายนะเห็นไหมเหตุผลน้อยปัญญาน้อยก็เชื่อเขาเชื่อไม่มีเหตุผลก็แบบเราก็เลยไม่ฉลาดเลยสังคมก็ไม่ยอมรับเลยใช่ไหมเราต้องฉลาดต้องเหตุมีผลคุยกันได้สังคมต้องทางโลกทางธรรมการคุยไม่ได้หักล้างกันการคุยสนทนากันเนี่ยคนนี้สติปัญญาปฏิบัติด้วยกันเนี่ยจะคุยได้เหตุได้ผลว่าเหตุผลตรงนี้มันจริงมั้ยงี้ไม่ได้หักล้างกันด้วยคนนี้เก่งไม่เก่งเคยได้ยินมั้ยเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายล่ะว่างๆก็ลองไปอ่านดูบ้างนะไอ้โลงเขาชี้มาบางทีศพอ่ะนะเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายแล้วไม่ไล่ยิงใช่มั้ยเนี่ยในออกข่าวหรือเป็นเสียอะไรนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายนี่คือธรรมะ
ธรรมะแต่เขาเห็นว่าเป็นของธรรมดาร่างกายมันไม่ดูถูกธรรมะหรอกไม่เข้าใจเรื่องชีวิตอยู่ประจำวันว่าควรมีธรรมะบ้างอย่างในนอก็ให้ครอบครัวมีความสุขก็ต้องอาศัยมีเมตตาให้อภัยแล้วก็มีธรรมะตรงนี้มันจะขัดเกลาครอบครัวจะมีความสุขใช่ไหมอย่างนอก็ให้เข้าใจศีลห้าบ้างตักบาตรทำบุญเนี่ยอันนี้ไม่มีตักบาตรทำบุญศีลห้าไม่เอาเลยเงี้ยเทวดาเลยจะอยู่ได้ไหมเทวดาเขาร้อนเคยไปเนี่ยโอ้บ้านนี้โอ้เทวดาบินหนีเลยไม่ใช่ว่าจะเก่งหรอกไอ้บ้านนี้ทำไมมันเย็นจังสวดมนต์ไหว้พระมีเมตตาให้อภัยโอ้บ้านนี้ทำไมแหมนินทาคนน้องคนนี้โอ้กินเหล้าอะไรเล่นการพนันเนี่ยมันร้อนเนี่ยมันร้อนน่ะธรรมะจะอยู่ไอ้ธรรมะก็อยู่ไม่ได้เทวดาก็อยู่ไม่ได้มีธรรมะก็คือมีเทวดาไม่มีธรรมะก็ไม่มีเทวดาก็ใช่ไหมนี่นะธรรมะเนี่ยก็ตัวเทวดาธรรมะที่กายธรรมะที่วาจาที่ใจใช่ไหมเหมือนตอนเนี้ยเราเป็นเทวดาและพรหมมีธรรมะใช่ไหมได้ไหมกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์กายสะอาดนี่ก็มันเนี่ยมันก็เป็นธรรมะแล้วถ้าคนมีธรรมะที่ใจเนี่ยก็ต้องให้กายสะอาดใช่ไหมมีธรรมะให้อภัยธรรมะเย็นธรรมะไม่นินทาใครไม่ว่าใครพอไม่นินทากันไม่ว่าใครเมตตาคนอื่นเขาเป็นสุขสงสารก็โอ้ใจเป็นสุขใจไม่ดิ้นเลยมั้ยใจเย็นสบายใจเฉยพอไม่มีพุทโธปุ๊บนี่ใจมันดิ้นแล้วใจเราร้อนคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเราดีคนเดียวมั้ยมันดิ้นแล้วมันร้อนแล้วใช่มั้ยสวรรค์หายหมดแล้วธรรมะหายหมดแล้วอันนี้ใครมาอยู่แทนล่ะพระเพลิงสิพระเพลิงเนี่ยเป็นเทวดาได้มั้ยมันก็ต้องไปนรกสิไม่อยากพูดนรกก็ต้องไปนรกใช่ไหมนี่คือตรงนี้มันต้องวัดที่ใจรู้ที่ใจติที่ใจแล้วเราไม่ได้ใจเราไม่ได้ใจก็ไม่ได้ธรรมะถ้าเราได้ใจก็ได้ธรรมะคอยเช็คอยู่เรื่อยใครเช็คให้เราไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยวันนี้เวลานี้ให้เขาเช็คเราได้ไหมหมอเช็คของใครของมันไม่หมอเทวดาหมอธรรมะดีกว่าเทวดาด้วยซ้ำดิเทวดามันเอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเลยเนี่ยคิดสินี่ทุกคนมีหมอหมดเลยหมอรักษาใจเอาธรรมะรักษาใจแม้แต่เนี่ยแม่หลวงพ่อเนี่ยพูดคุยเทศเนี่ยก็ยังรักษาใจเมื่อใจมันรั่วไหลใช่ไหมคอยรู้เสมอว่าจะพูดยังไงพูดดีไม่ดีพูดอะไรทุกๆอย่างเนี่ยก็เราต้องรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ดีก็อดไปอดไปรั่วไหลก็อดไปเมื่อก็เราฟังไปก็มีสติตามรู้ตามเห็นแล้วลึกๆมากขึ้นเกิดสมาธิเย็นเริ่มสงบแล้วมันก็เริ่มอดแล้วใจเราลองก็หายไปแล้วเริ่มอุดแล้วอุดที่ใจแล้วเอาเพลิดปุ๊บไปแล้วเราก็ตั้งสติเอาพุทโธพุทเนี่ยทุกอย่างเนี่ยหมอรักษาใจติที่ใจว่าที่ใจนี่ตรงนี้แต่เราจะทำหรือไม่เท่านั้นแหละเราไม่ทำแล้วขาดทุนแต่ถ้าเรารักษาใจเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยกำไรชีวิตเนี่ยมันก็ค้าขายไม่ขาดทุนมันก็เติมพลังบุญเติมพลังศีลสมาธิปัญญามีสติมากขึ้นเนี่ยยิ่งเติมยิ่งมีความสุขยิ่งเติมยิ่งมากขึ้นยิ่งปล่อยละไปวางมากขึ้นลองดูก็ได้จะลืมตาหลับตาเนี่ยหลับตาเอาเราจะหลับไปนะไม่ใช่หลับปุ๊บปั๊บลืมปุ๊บปั๊บนี่ก็เลยมันไม่ตามรู้ตามเลยมันไม่สติไม่ต่อเนื่องกันมหาสติไม่มีได้ไหมก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรมากให้ดูจิตตัวเองมีสติอยู่ที่กายที่ใจการเคลื่อนไหวสัมปชัญญะเคลื่อนไหวมีสติรู้เกิดรู้ดับตามรู้เนี่ยรู้จิตเห็นจิตนี่เนี่ยจากจิตหยาบจิตหยาบคืออะไรห่วงโน่นห่วงนี่ห่วงโน่นห่วงนี่บ
ปล่อยละวางไม่ได้อิจฉาทิฏฐิอยากไม่อยากคนอื่นได้ดีนะนั่นจิตอยากจิตขัดเมตตาพอจิตละเอียดพอเราสะดุ้งปุ๊บโอ้นี่มันบาปนะติคนอื่นบาปนะยึดของที่ไม่ใช่ของเราก็บาปของเราก็ยึดไปเป็นของเราก็ตายก็เอาไปไม่ได้นี่มันก็มาหาตัวเองก็เริ่มสะดุ้งแล้วมีความรู้สึกมีเหตุมีผลมันรู้จิตเห็นจิตมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ทำละที่จิตเราสิ่งที่ไม่ดีก็พิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปอันนั้นไม่ใช่ของเราจิตหยาบเอามาจิตละเอียดมารู้โอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปตะวางสงบจิตใจเฉยจากหยาบละเอียดมากขึ้นเนี่ยเรามีพระที่ใจมากขึ้นก็พิจารณาความสงบความเฉยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราสมมติสิ่งสมมติทั้งนั้นเลยหยาบก็สมมติละเอียดก็สมมติแม้แต่ร่างกายทุกอย่างสมมติหมดเลยแม้แต่ลมหายใจเขาออกอันนี้ก็สมมติใช่ไหมอันนี้พอตายไปอะไรไปนี่ตายไปเนี่ยถ้าเราไม่ทำมันก็ต้องเกิดอีกเกิดจากอะไรก็เกิดจากจิตนี่แหละไปละไปวางไม่ได้มันอยากได้ยังมีอยู่ใช่ไหมยังขาดเมตตาอยู่สมาธิติไม่มีอันนี้ถ้าหากเราปล่อยละไปวางได้เห็นความว่างความสว่างสงบจิตมีที่พึ่งแล้วจากหยาบมาละเอียดมากขึ้นมีที่พึ่งแล้วแต่นั่งมันก็สงบแต่ยืนก็สงบคือเราตามรู้ตามเห็นเลยเราเช็คอยู่เลยแม้อยู่ตรงไหนก็ได้แม้เสียงเนี่ยเสียงดังมากดังน้อยเราก็รู้แล้วโอ้ได้ดังมากดังน้อยมันจะดับตรงไหนมันก็ดับที่ใจเราพยายามทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่หลังยั่งยืนก็เหมือนสังขารร่างกายก็พิจารณาขันธ์ห้าเราไปด้วยของเราก็ไม่เที่ยงของเราต้องเน่าต้องเปื่อยก็พิจารณาก็เป็นมหาสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอยากหยาบมากลงละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็อันนี้มันก็ผ่องเพราะใจมันผ่องมันก็คนนั่งสมาธินั่งไปนานๆมากขึ้นเนี่ยจากง่วงจากไรนั่งหลับนั่งจับเนี่ยตะเข้าเนี่ยมีสติมากขึ้นก็พลังสมาธิเฉยสงบระวังวางเฉยทำไปเนี่ยสมาธิทำให้ใจเราเนี่ยมีความสุขทำให้เย็นสบายเฉยนิพพานก็เกิดแล้วเกิดศรัทธาเกิดปีติมันมีวิตกวิจารณ์ปีติอันนี้ก็ทำไปเนี่ยมันก็เกิดสมาธิแน่นมากขึ้นเนี่ยเรียกว่าไปถึงอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยพอทำอุปจารสมาธิเรื่อยๆเนี่ยมันยังไม่ถึงอัปปนาก็ทำไปเรื่อยพิจารณารู้กายรู้ใจรู้สภาวะความเกิดดับมากขึ้นเนี่ยพยายามพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะภะเนี่ยพิจารณาจากมากขึ้นกายสั้นลงแม้แต่บริโภคการยืนเดินนั่งนอนนั้นก็ต้องตามรู้ตามเห็นมันอยากหยาบมาละเอียดมากขึ้นแต่ความเพียรให้มากขึ้นวิริยะอดทนมากขึ้นแล้วก็ให้มีสัจจะมากขึ้นเราตั้งสัจจะไม่ใช่ว่านั่งแป๊บเดียวพอแล้วเราจะเอาอุปจารสมาธิเอาอัปปนาสมาธิไม่ใช่เราตั้งสัจจะเอากี่ชั่วโมงเดินกี่ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็ดูความสงบเราไม่ติดความสงบไม่ติดสุขสงบมากไหมสงบน้อยไหมตามรู้ตามเห็นมากขึ้นแล้วก็ว่าเช็คที่กายที่ใจของเราแล้วนี้เรามาคุยเรื่องปฏิบัตินะปฏิบัติเรื่องปฏิบัติคงไม่หนักไปนะคงไม่หนักคุยแบบสบายสบาย
แต่ว่าถ้าเราฟังแล้วมีเหตุมีผลก็ปฏิบัตินั่นไปเพราะงั้นถ้าหากว่าเราหาทางหลุดพ้นเนี่ยก็พิจารณาในสติปัฏฐาน4เนี่ยให้จากหยาบละเอียดไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอันนี้มันต้องมาทำวิปัสสนาแล้วขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาว่าพิจารณามันจริงไหมหน้าตาคิ้วขางจมูกปากเนี่ยมันเน่าเปื่อยจริงไหมผมเนี่ยมันต้องสลายมันจากผมดำเป็นผมขาวมันจริงไหมต้องร่วงไหมพอพิจารณาปุ๊บมันไม่ค้านแต่เหตุผลมันเพียงพอเพราะความสงบมากขึ้นมากขึ้นเป็นสมาธิเกิดปัญญาพิจารณาอ๋อมันจริงแล้วก็ยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมรับแบบเรามาเถียงที่หลังไม่ใช่เราต้องยอมรับว่ามันจริงนะเราเปรียบเทียบจากผมขาวก็เห็นอยู่จากดำเราไปขาวแล้วมันต้องร่วงไปเราก็ไม่แตกต่างกันแล้วมันของจริงไหม มันจริงนั่นแหละพิจารณาไปจนเราจะเข้าตะเข้าเราจะได้ไม่ขานเหมือนกับเราได้สัมผัสกับสมาธิพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ขานแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ก็ขานมันใช่หรือมันจริงหรือมันสงบเหรอใช่ไหมเหมือนกับคนที่ไม่ได้กินข้าวทานข้าวอ่ะเนี่ยบอกว่าอร่อยไหมก็งงเหมือนกันเนี่ยยังไม่ได้ทานจะอร่อยได้ไงอ่ะจะรู้ได้ไงใช่ไหมพอทานไปแล้วอะไรปุ๊บเนี่ยเออดีไหมอร่อยไหมเอออร่อยอร่อยมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่อาหารที่เราชอบใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันแต่ตอนเราลงไปปฏิบัติตรงนั้นปุ๊บเนี่ยไปสัมผัสว่าโอ้จิตมันสงบจริงมันดิ่งจริงอันนี้มีความสุขจริงสุขถึงขั้นไหนเราปล่อยเราวางได้ไหมแล้วก็พอออกมาเนี่ยเข้าสมาธิเนี่ยสงบอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งก็เนี่ยหรือดับไปเลยเนี่ยสัมฌานดับไปเนี่ยอันนั้นไม่อยากได้อะไรแล้วเหมือนหลุดพ้นเลยเนี่ยแต่ออกมาเนี่ยกิจทำอยู่กิจวัตรประจำวันเนี่ยเราจะทำยังไงออกมาก็มาพิจารณางานข้างในงานตรงนั้นงานดับอัปปนามันดับ มันดับยังไม่หมดกิเลสแต่มันดับชั่วขณะนั้นเรามีความสุขนั้นออกมาก็ออกมาเราก็รู้ว่าเรายังไม่หลุดพ้นเพียงแค่เดินทางไปอยู่จุดนั้นเราก็ทำต่อเรามีความสุขอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติต่ออ๋อเราก็รู้พิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาเป็นตายรักเหมือนสังขารร่างกายต้องนอนต้องเปื่อยไม่ใช่แรงยั่งยืนก็พิจารณาสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมกายปวดเมื่อยกันอันนี้ก็ไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราก็พิจารณาก็ทำเนี้ยมันก็ไม่ติดสุขไม่ติดตรงนั้นอันนี้การทำไปแต่มันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยใจธรรมะถาวิปัสสนาไปเรื่อยๆก็มีครูบาอาจารย์นะสักการะข้องไปถามครูบาอาจารย์อย่างพระองค์เนี่ยครูบาอาจารย์ในตนเองก็ผิดไปตั้ง6-7 ปี 6 ปีแล้วตอนเรามาได้สติเดินทางสายกลางมาทานข้าวตอนไหนมาตอนตัวกับเวทนานึกถึงในตอนที่เป็นเด็กเสด็จพ่อไปนั่งที่ใต้ต้นไม้รอเสด็จพ่อกับทหารที่นั่งเข้าสมาธิได้จนแสงตะวันนี่เทวดาหรือผมเขาต้องมาบังให้นะจนคล้อยไปเลยนะตั้งหลายชั่วโมงนั่งเพลินแล้วก็มัน4-5 ชั่วโมงก็แป๊บเดียวเนี่ยความสงบมันตรงนั้นมันย่นหนทางแต่คนไม่สงบนี่จะมองโหเกือบตายตั้ง2-3 ชั่วโมงนี่ใช่ไหมเหมือนมันนานเหลือเกินเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสกับความสงบตรงนั้นถ้าได้สัมผัสกับความสงบปุ๊บเนี่ยมันจะแป๊บเดียวเอง
บางทีก็เสียดายฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วแหมมีความสุขถูกจริตเนี่ยไม่น่าเลิกไม่น่าเอวังนะพอฟังไม่ถูกจริตมาอะไรก็บิดแล้วบิดอีกเมื่อไรจะจบสักทีเอวังสักทีเนี่ยใช่ไหมนี่ไม่แตกต่างกันเรานั่งสมาธิสวดมนต์เหมือนกันคนที่เขาสวดนี่ไม่ผิดพลาดเลยสวดไปโอ้ฟังแล้วเพลินเนี่ยสวดมนต์แล้วเหมือนสวดมนต์พรเทวดาเนี่ยพระให้พรสวดมนต์มันเทวดาน่ะเสียงเพราะเสียงไรโอ้สวดชั่วโมงแป๊กเดียวเองครึ่งชั่วโมงเลยคนที่ฟังไม่รู้เรื่องสวดผิดเสร็จผูกนี่ตถาไม่เกิดนี่มองใจมองฝานี่สักแป๊บเดียวลุกไปแล้วนี่ไม่แตกต่างกันหรอกใช่ไหมอันนี้เปรียบเทียบฟังมันจริงไหมนั่งใกล้ๆเราเนี่ยถ้ามันสวดมันเพลินนั่งสมาธิเพลินนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แป๊บเดียวเดินจงกรมเหมือนกันเดินถ้ามันไม่สงบอะไรนี่ก็โอ้โหมันหนาแล้วเกินหมดเมื่อยไปหมดเลยนี่ยพระองค์ยังได้นึกถึงก็มาใช้อนาปานสติดูลมเข้าลมออกแล้วจึงตามรู้ตามเห็นจากนี้ไปไปสุดมันก็การนิกะสงบบ้างมันสงบบ้างไปเรื่องความเพียรมากขึ้นมากขึ้นจิตเฉยมากขึ้นเป็นสมาธิมากขึ้นสติเนี่ยก็เป็นเรื่องอุปจารสมาธินี่ก็เกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจแล้วอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติอยากจะเดินแล้วมีพลังแล้วมีศรัทธามีอะไรมันจิตละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เลยจึงได้ถึงอัปปนาสมาธิอันนี้ก็จึงได้พอทำไปเป็นว่าสี่ทั้งห้าทำไปทำไปนะแล้วคืนเพลินสิบห้าค่ำเดือนหกก็เลยตัดสินยอมตายเลยยอมตายก็สำเร็จตีสามครึ่งจะไม่ยอมลุกจากที่ต้นโพอ่ะนำไปที่ต้นโพสละชีวิตเลยนั่นแหละเพราะมีเห็นความสงบแล้วตรงนี้แล้วต้องตัดสินใจแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นฐานไม่นั่งไปที่คุยเรื่องนิมิตเนี่ยอยากได้นิมิตอยากได้นิมิตคนอื่นก็คุยเนี่ยทั้งตัวเองก็มันก็ได้ใจอยู่แล้วได้ความสงบที่ใจดับที่ใจก็ยังปัญญาไม่เกิดเพราะไม่พิจารณางานพิจารณาเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นตรงนั้นไม่เอาตัวความสงบอย่างเดียวปัญญาไม่เกิดก็อยากได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละนิมิตมันเป็นที่มันก็สงบจากใจแต่สงบที่ใจเนี่ยแสงสว่างที่ใจเนี่ยแล้วเกิดดับที่ใจวางใจได้แล้วนั่นแหละคือตรงนั้นแหละดีกว่านิมิตอีกด้วยซ้ำทีเห็นความดับที่ใจนั้นแหละทางหลุดพ้นล่ะนิมิตยังหลงอีกเห็นนิมิตเห็นอะไรนี่หน้าตาสดใสเจงโยมันเห็นนิมิตมันเห็นนอกกายอ่ะเห็นจิตเห็นใจเห็นใจตัวเองเกิดดับเนี่ยมันเห็นในกายเกิดดับที่ใจจะเอานอกกายเอาในใจเอาในกายคนฉลาดคนอะไรก็เห็นในใจดีกว่าเห็นในใจนี่ทุกน้อยมีสุขความสุขมากเห็นนอกกายเนี่ยทุกข์มากแต่สุขน้อยใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปติดเนอะติดแสงสีข้างนอกใช่ไหมอันตรายไหมล่ะตายได้เหมือนกันแน่แต่ถ้าเราติดในใจเนี่ยติดในใจดับในใจเห็นในใจเนี่ยอันนี้มันจะมีความสุขทางรอดมากกว่าใช่ไหมเมื่อเรานั่งสมาธิมานั่งที่ไปเนี่ยก็ลืมใจลืมตาในอ่ะลืมมองพิจารณาข้างในลืมแต่เราไม่ลืมตานอกข้างนอกก็มันไม่สงบก็ลืมข้างในพิจารณาตับไตใต้พุงน้ำดีน้ำตะเล็ดพังผืดเนี่ยบางทีก็สว่างสงบบางทีเห็นตับไตใต้พุงในความรู้สึกเนี่ยเห็นโอ้มันสว่างแล้วมันแต่แม้เนี่ยบางทีก็นิวรณ์ก็ดับมันเกิดปิติอิ่มใจก็พิจารณาต่อไปสักพักหนึ่งถ้าไม่สงบก็ภาวนาพุทโธต่อไปนั่นแหละทำไปเนี่ยมันก็เกิดสติปัญญาได้เมื่อเราเรียนหนังสือเนี่ยมันก็ไม่มีใครเขาเก่งมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมก็ต้องมาโดนจับมือกันหมดเนี่ยจับกอไก่กอไก่กอกากอกากอขอไข่ใช่ไหมนั่นมันก็จะมาฉลาดทีหลังเพราะเราต้องพยายามอดทนเอากันไหมพยายามสร้างฐานกายให้ดีกายยืนเดินนั่งนอนกายถ้ากาย
หนักแน่นกายหนักแน่นกายนั่งกายยืนเนี่ยกายเสียสละบ้างในอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเสียสละอยู่นั่งกงพักผ่อนไปแล้วอยู่ที่กุฏิที่ไรก็มาเสียสละมาให้ทำเป็นฐานกันเราก็ต้องเสียสละลุกไปเดินจงกรมไปอะไรไปห้องน้ำก็นั่นก็เราก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมต่อมาเปลี่ยนนิยามบทใช่ไหมบางทีก็นั่งสงบก็นั่งไปถ้าไม่สงบก็ไปเดินไปอะไรเนี่ยใช้นิยามบทตอนนี้ก็ใช้นิยามบท3ยืนเดินนั่งเราไม่นอนเราตั้งสัจจะไว้ถ้านอนเราก็ไม่ต้องตื่นแล้วโนนาที3ครึ่งเลยเนี่ยได้ไหมต้องใช้ยาบท3ถ้าใครนอนยังมีสติก็ได้นอนแป๊บเดียวก็สะดุ้งลืมตามาโดยจะทำได้ไหมไม่งั้นดิก่อนนอนก็พุทโธให้หลับนะโหพุทโธไปเลยไม่รู้ว่าพุทธโธหลับไปนี่สะดุ้งจริงๆก็คอระฆังใช่ไหมตอนนั้นก็ต้องไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องนอนก็นั่งพิงบ้างพิงก็พอจะง่วงปุ๊บก็ไม่ต้องพิงนี่เพราะนั้นเราต้องดูจริตของเราว่าเราชอบอะไรบ้างไอ้ตัวนิวรณ์นี่มันทุกคนเนี่ยคนรวยคนจนคนมีอะไรก็แล้วแต่นิวรณ์มันเอาได้หมดเนี่ยเพราะนั้นนิวรณ์นี่สำคัญประกาศการคุ้มครองความดีมากไม่ได้มรรคผลคือตัวนิวรณ์ถ้าดับนิวรณ์เนี่ยตัวมรรคเกิดขึ้นเลยตัวมรรคจิตเป็นกุศลฉลาดแล้วก็เกิดสมาธิเกิดอะไรได้เลยพอถ้าหากว่าเรามีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยมันรัศมีพอนั่งเนี่ยนิวรณ์ไม่กล้าละถ้าจิตออกนอกปุ๊บก็ไปเลยก็นั่นเลยเรามีสติอยู่ในการภาวนามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็สงบมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วถ้าไปถึงที่นิวรณ์ดับเนี่ยโอ้มันจะมีความสุขมากนิวรณ์ดับมันก็เห็นแต่ความสุขมันตรงนั้นแต่มันยังสุขมันยังสุขโลกีอยู่ไม่ใช่สุขโลกุตระเราก็ต้องทำต่อไปแต่สุขโลกุตระก็ยังที่ องค์เทศน์บอกอนนท์มีมหากษัตริย์พอได้อายะแล้วได้สำเร็จแล้วนี่นั่งก็สุขเนาะเดินก็สุขเนาะเดินก็สุขเนาะนั่งก็สุขเนาะโอ้มีความสุขขนาดเป็นพระราชานี่ยังสุขดิบๆเลยสุขไม่จริงโอ้มาสุดพ้นนี่โอ้เขาก็นึกว่าเป็นอะไรไปนี่แต่งชุดขาวตัวอะไรนี่หรอมันก็เลยบวชทั้งกายทั้งใจหมดแล้วสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะนั่งสุขเนาะยืนสุกหนอเนี่ยพูดมันก็บ่นมาสุกหนอสุกหนอไหมนั่นเป็นยังไงเนี่ยไอ้นี่พอนั้นปุ๊บมันไม่มีอะไรสุกสังกับความรุดพ้นตรงนั้นนั่นก็บอกว่าถ้าเราอยากจะได้มีความสุขจริงๆแล้วก็ต้องเสียสละเมื่อคืนเนี้ยเราไม่จะมาเอาคืนไหนเวลาเนี้ยเอาปัจจุบันเนี่ยความตายเนี่ยความตายมันบอกไหมล่ะวันนี้ไม่ตายแล้วพรุ่งนี้ต้องตายอ่ะความตายบอกไหมลองกระซิบดูสิทุกลมหายใจก็ออกเนี่ยเพราะความตายตรงนี้หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติหรือการที่จะนั่นเราต้องเสียสละเลยทุกลมหายใจเข้าออกยังครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยพอตะนองแล้วเนี่ยอีกไม่กี่เดือนท่านจะสิ้นเนี่ยเพราะนั้น ท่านก็บอกแล้วเนี่ย
นอนนั้นเบื่อแล้วล่ะนอนก็มามากแล้วอันนี้วันนั้นในที่ตรงไทยที่ชั้นสองตรงที่ติดอุปอาจารย์มาผักอ่ะนี่ก็ไปคุยกับหลวงพ่อแล้วก็มีแค่สององค์สามองค์หลวงพ่อแล้วก็หลวงปู่เจริญมาปู่เจริญมาเยี่ยมมาอะไรก็มาบอกก็นกต้อนรับก็บุญเจริญก็จับมือก็รู้แล้วล่ะ พระระดับหัวใจว่างแล้วแล้วบอกว่าเขาถามว่าเรื่องนอนแล้วบอกนอนมาเยอะแล้วลองนั้นเนี่ยนั่นเนี่ยคือว่าการนอนมาเยอะแล้วของจริงถ้าพูดกันย้อนไปหลายอดีตชาติเนี่ยโอ้เรานอนกันมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วมันยังไม่เบื่ออีกเมื่อร้องไห้เนี่ยลองอ่านพระไตรปิฎกโอ้โหร้องไห้กันน้ำตานี่โอ้โหคิดตุ่มเมื่อกี่ร้อยกี่พันตุ่มนี่ร้องไห้ผิดหวังกันมาลองคิดดูสิแล้วบางครั้งก็บนใหม่ไม่ก็รู้แล้วก็ปฏิบัติมาแล้วก็สะดุ้งเหมือนกันโอ้จริงนะเราจะเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็ต้องมาปฏิบัติอีกถ้าปฏิบัติจริงๆถ้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันถ้าพระไตรปิฎกมันอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะกระจายหมดโอ้เหตุผลเป็นอย่างนี้มันเรื่องจริงนะก็เนี่ยที่สังขารร่างกายเนี่ยมันต้องเน่าต้องเปื่อยต้องมันจะหลังอย่างนี้มันก็อยู่ในพระไตรปิฎกหมดเนี่ยใช่ไหมหลงรูปหลงเสียงนี่ก็อยู่ในนั้นหมดเลยอย่างพระองค์บอกว่าเนี่ยอย่างพระองค์เนี่ยเกิดแล้วตายเนี่ยมันก็ดูเท่าพวกเขาเรากานะคิดดิถ้าทางโลกโอ้อะไรไม่เชื่อลองคิดดิกี่ร้อยกี่พันปีก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้าเนี่ยก็ดูเท่าพวกเขาจริงไหมเรามาพิจารณาเออเราไม่เกิดชาติสองชาตินี่ไม่ใช่แล้วน้ำตาเนี่ยตายแล้วเกิดดุจเท่ากับแม่น้ำเจ้าพระยาทะเลอ่ะเออมันจริงเลยเนี่ยใหม่ๆก็ไม่เชื่อโอ้น้ำตามันจะไม่มากขนาดนั้นมันไม่ใช่ชาติเดียวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประชาเราอยู่ตรงไหนประชาเราหมดเลยใช่ไหมงั้นตายเผาตรงไหนก็ได้เป็นประชาเราหมดเนี่ยแต่เราจะเผาให้เผาตรงบ้านตรงไหนก็ใช่หมดเลยเนี่ยทั่วประเทศไทยนี่ประชาเราหมดเนี่ยเขาเผากันหมดแล้วถึงเขาไม่เผาก็สงครามเกิดอะไรเนี่ยโอ้ยิงกันตายฆ่ากันตายใช่ไหมว่าประชากันหมดเลยทุกแห่งอ่ะแต่เรามองเปลือกนอกมันไม่ได้มองด้วยใจอ่ะมองด้วยตาปัญญาที่เออมันเจ๋งนะใหม่ๆก็ขานมองปฏิบัติปุ๊บโอ้ครูบาอาจารย์บอกว่าประชาเรามีหมดทุกแหล่ทุกหัวละแหงทุกนิ้วตารางมือนิ้วตารางใจอ่ะเออมันเรื่องจริงนะตรงไหนก็เป็นประชาเราหมดเลยก็เปรียบเทียบมาเอาเข็มไปทิ่มเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยขนาดนั้นใช่นะเหมือนวิญญาณเนี่ยเอาเข็มไปแทงตรงไหนก็วิญญาณหมดเนี่ยอ้าวคิดสิเนี่ยต้องมองเนี่ยทั้งเทวดาทั้งเนี่ยวิญญาณเพียบมาเลยเนี่ยว่าสังขารแล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นเองเนี่ยต้องมองเห็นแล้วจะหนาวมาเห็นวิญญาณมากโอ้โหจะหนาวอีกไม่เห็นแล้วดีแล้วเห็นกายเห็นใจเนี่ยเห็นเทวดาก็โอ้โหยิ้มน้อยยิ้มหน่อยสุขเลยเนี่ยเห็นวิญญาณสัตว์นรกปุ๊บนี่เนี่ยเคยในที่เนี่ยสัตว์นรกที่ช่วยกับแต่นรกนี่ผมก็กังแล้วก็ผอมตาถลนมาเลยผู้หญิงนี่ที่นี่หลานทำจนกองกุฏิเขาห้องช่วยจนอุดมสมบูรณ์ช่วยไม่ใช่ช่วยได้อย่างอื่นช่วยได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาเข้าสมาธิมันช่วยไม่ได้สมาธิขั้นต้นไม่ได้ขันิกะอะไรนี่ไม่ได้ต้องเลิกเป็นอุปจารสมาธิอัปปนานุ่นต้องช่วยด้วยใจเลยช่วยสมาธิแล้วนี่ช่วยไม่ได้เคยเล่าเนี่ยองค์แรกรุ่นพี่นั่งแกล้งหมดเลยเดี๋ยวมารีวายใหม่แล้วตอนนั้นก็คุยกันนะบอกไม่กลัวบาดนะบอกไม่กลัวเราแกล้งเขาเบาไม่ได้ให้บวมบ้างขาบวมบ้างเบาไม่ได้นะแกล้งออกแกล้งพวกนี้
พวกมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิพวกวิญญาณเนี่ยมันมีทั้งสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไปประชงประชาแล้วไปศึกษาเออมันเรื่องจริงศึกษาแต่เข้าห้องเออก็ต้องลงพ่อบอกวิญญาณไม่มีสัจจะพอช่วยอ้วนทนดีก็นั่งมานั่งด้วยบอกหลักมานั่งด้วยเผลอก็บีบคอเหมือนบีบจริงๆเลยนะโอ้โหมันบีบเรามาส่งอารมณ์แล้วก็บอกผีไม่มีสัจจะ ตอนดังก็สู้กันก็ออสู้ไม่ได้ก็หอบไปนู่นนะแต่ต้นข่อยตรงนั้นเนี่ยที่ไว้เสือนะออกมาทำไมนะบอกคิดถึงเราเปียกฝนว่าตอนหลังอธิษฐานไล่ถาวรเราก็โกรธนะแต่ก็ทำเราไม่ได้เพราะเรามีพลังมากกว่ามีศีลสมาธิปัญญาเราไม่อยากจะนั่นหรอกหมาก็มาบีบคอมั่งอะไรมั่งหมาไม่มีสัจจะเออเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนคนเราเนี่ยนี่เป็นธรรมะมันคนเราเนี่ยกตัญญูแล้วก็โลคุณพวกมีพระคุณช่วยเหลือเกื้อกูลกันกตัญญูก็ให้ของเท่าไรอะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรของก็มาฆ่าเราอีกคนกตัญญูของเนี่ยมาช่วยเหลือเราเขาเอาของมาให้เราอะไรก็นึกถึงบุญคุณใช่ไหมคนอกตัญญูให้ของไปก็ของที่ให้ไปเขาก็มาฆ่าเราเนี่ยคนอกตัญญูใช่ไหมนี่เป็นนั้นก็เป็นที่กรรมเลยนะเรารับกรรมใครกรรมมันเนี่ยว่าเราเกิดมาด้วยการสร้างกรรมดีก็ทำอะไรก็ดีนะถ้ากรรมไม่ดีมากก็ทำอะไรก็มันก็ผิดหวังมั่งทำอะไรก็ค้าขายขาดทุนแล้วก็โดนโกงมากแล้วก็ตั้งกรรมมาก็เคยทำมาไปก่อนเขาก็มาหักล้างเราเพราะนั้นก็บอกว่าการฆ่ากันเนี่ยให้จบที่เราถ้ารู้ปุ๊บนี่บางคนนี่จบที่เราคนนั้นไม่จบก็เขาก็เป็นกรรมของเขาเองเดี๋ยวจบที่เราก็เราต่อไปชาติเราไม่ต้องฆ่าใครแล้วเราไม่ฆ่าใครถ้าไม่จบที่เราก็ตามล้างตามผ่านฆ่ากันไป500ชาติอันนี้พระไตรปิฎกหมดเลยพระเจ้าเมื่อมาปฏิบัติมันจริงนะถ้ามันจบที่เราทุกอย่างมันก็จบที่เราจบที่ใจเรามันก็ไม่มีต่อเนื่องมันไม่เป็นลูกโซ่แล้วอันนี้ไม่จบที่เรามันจบที่คนอื่นมันก็ไม่จบมันจบที่คนอื่นก็เดี๋ยวนี้ต้องฆ่ากันต้องฆ่าให้ได้ใช่ไหมฆ่ากันเอาเราไปฆ่าเขาพอนั่นเขาก็ฆ่าเราอีกมันกี่ชาติแล้วที่จบมาเราไม่ต้องไปสวรรค์นิพพานเราก็ฆ่ากันนั่นแหละตกนรกหมกไหมใช่ไหมนั่นมันขัดทุนไหมเพราะนั้นเรามามันก็มาเป็นชีวิตใหม่เนี่ยเราต้องได้กำไรเราต้องอัตหิอัตโนนะโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนอัตหิเนี่ยตนต้องพึ่งตนใครแล้วจะเป็นที่พึ่งเมื่อธรรมะเนี่ยเราพึ่งได้เราพึ่งได้แต่ว่าเราไม่ทำธรรมะให้เกิดมากๆเนี่ยมันก็พึ่งได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าธรรมะทำไปต่อเนื่องกันเหมือนตั้งธรรมะที่เนี่ยเหมือนพุทโธมีธรรมะใจเย็นมากขึ้นมาให้ภัยมากขึ้นเนี่ยธรรมะก็รักษาเรามากขึ้นมากขึ้นก็มีพลังพลังตรงเนี้ยพลังจิตที่กุศลเนี่ย จิตที่จะฉลาดมีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็มีพลังที่เราต่อเติมที่ใจเรามีพลังที่ใจอุดที่ใจเนี่ยไอ้นี่มันก็รักษาใจเราพอนึกถึงตลอดเวลานึกถึงพุทโธนึกถึงธรรมะใจมันก็สบายจิตใจก็เย็นมีปิติอิ่มอกอิ่มใจบางครั้งก็ไม่อยากทานข้าว3เวลาทานมื้อเดียวก็พอแล้วเพราะอะไรพลังมันเกิดพลังคือความสุขพลังการให้ภัยมีเมตตาและบุญกุศลมันก็ตามมามันก็อยู่มันอัติใจเติมที่ใจมันเหมือนพลังจิตพลังใจมันก็ส่งขึ้นมันก็เหมือนกับฝากธนาคารใจนะมันก็เป็นเสบียงที่ใจเราไม่ใช่เสบียงไปชาติหน้านะมันในชาตินี้เนี่ยแต่ว่าไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ตายเขา
เรามีเสบียงที่กายที่ใจแล้วเราไม่ทำร้ายใครกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์มีสัจจะเราไม่ว่าใครแล้วใจมีธรรมะใจมีพุทโธใจให้อภัยเนี่ยก็มีเสบียงแล้วไปนั่งตรงไหนก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขสมมติว่าไปต่างจังหวัดไปอะไรเนี่ยเขาก็ตกโลหะโอ้ยเสียงดังโวกเวกอยากกินโน่นอยากกินนี่เราก็มีธรรมะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรรู้ไหมมีตะเบียงเย็นสบายไม่เป็นไรแล้วเสียงดังโวกเวกมันดีไหมใครเห็นโอ้ทำไมเสียงไม่ค่อยเนี่ยไหมเราก็เป็นสมบัติผู้ดีไปด้วยเราได้กำไรไหมเขาบอกโอ้สมกับที่เราปฏิบัตินะมีพุทโธนะก็มีคนชมเราใช่ไหมอาสมกับเราเป็นลูกพุทธเจ้าเราไม่โวกเวกนี่เราก็ไม่เหมือนเขาเหมือนโจรนั่นแหละมาอยู่กับเรานี่ถ้าเราไม่เป็นโจรก็คือเราไม่คิดไม่อยากรักอะไรแต่โจรอยู่กับเรานี่ว่าโจรล้างสมองเราไม่หรอกถ้าเรามีหลักดีๆก็ให้ล้างแค่ไหนก็ไม่ได้เราไม่มีหลักไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงใจไม่มีพุทโธใจไม่มีธรรมะไม่มีตรงนี้เขาก็ล้างเราอย่างที่บอกเนี่ยไปตั้งแต่ภาษา5แล้วภาษา4แล้วครูบาอาจารย์ให้ไปแล้วแก้ปัญหาได้ช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้ไปแล้วแล้วกลับมาจำพรรษาที่นี่5พรรษาที่5ที่นี่เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างตามหลักธรรมวินัยใครก็หักล้างเราไม่ได้ทั้งพระทั้งโยมเอาเราไปเป็นพวกก็ไม่ได้เพราะเรามีหลักเราเป็นลูกของพุทธะเราต้องมีหลักตรงนี้สมมติว่ามานิกายเนี่ยไอ้ที่ใช่ไหมขออภัยก็ธรรมยุทธเนี่ยก็มันมีที่ไปตุดงก็มีธรรมยุทธเนี่ยหลวงปู่มั่นบอกอะไรขออภัยนะเขาปฏิบัติดีธรรมกายอย่างงี้เมื่อก่อนเนี่ยเย็นเมื่อก่อนรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นน้องก็บอกว่าที่ต่างว่าก็เล่นนกเล่นไก่กันใช่ไหมสบายเกินไปกันไม่แน่เดี๋ยวเขาบอกกันนะว่าเผลอเตะตะก้ออย่างเงี้ยอังกฤษที่เนี่ยนั่นแหละนี้มันมายกหนึ่งที่เขาใช่ไหมยังรอที่เราสารรถตีแล้วก็เราต้องมาปรับปรุงแล้วไม่งั้นก็คือไม่แข่งกันไม่กระตือรือร้นก็เลยมาตั้งว่าตรงนี้นะมหานิกายธรรมยุทธนะก็เลยแข่งกันมหานิกายก็เลยมีพลังแต่ตามธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีมหานิกายและธรรมยุทธขออภัยอันนี้พระก็แล้วก็บอกว่าธรรมะไม่มีธรรมะเป็นกลางๆเจ้าไม่ได้บอกว่าอานนท์มงคลาสานิบุตรเธอต้องไปตั้งเป็นมหานิกายนะตรงนี้นะนี่ไม่บอกบอกเพียงเธอจงรู้กายรู้ใจรู้กายรู้จิตนั่นแหละจิตเห็นจิตนั่นแหละก็ไปสู่จิตดวงเดียวรู้จิตเห็นจิตในประตูจิตดวงเดียวจิตว่างจิตเฉยจิตดับมันนะฮะสอนตรงนี้เองนะจิตออกนอกนี่ตรงนี้ไม่ได้ไปตรงไหนเลย ก็แค่ก็อยากบอกอยากเก็บอยู่ด้วยเนี่ยก็ถามธรรมะเนี่ยไม่มีแบ่งชั้นบรรณะไหมธรรมะเนี่ยแค่นี้ก็ไปไม่เป็นแล้วมันสินห้าหนึ่งมันบอกไหมว่าเป็นของใครนาสินแปดเนี่ยนั่นเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ของใคร
ทุกศาสนานี่พระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ศาสนาพระองค์เนี่ยทุกศาสนานี่ปฏิบัติได้หมดเลยถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาตามอย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั่นน่ะคือไปสวรรค์นิพพานหมดเลยแต่ถ้าเขาไม่เอาแบบที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้อันนั้นพระเจ้าไม่ได้รับประกันนี่ศีล5อ่ะศีล5เลือกอะไรบ้างมาบวชศีล8เลือกอะไรบ้างศีล10 207เลือกอะไรบ้างข้อยกเว้นอะไรบ้างนี่คือตรงนี้นี่ตรงนี้นี่คือหลักถ้าคนมีสติปัญญามันจริงไหมแล้วพระเจ้าก็ถ้าพูดอย่างศาสนาพระองค์ก็แคบแต่พระองค์พูดเป็นกลางๆใครก็ได้ในโลกนี้ไอ้ทุกอย่างเนี่ยถ้าว่ามีการเลิกละเหมือนศีล5เนี่ยแค่ปานาตินากามิมุสาสุราเนี่ยอันนี้ก็ไปแล้วความพ้นทุกข์ได้เลยแต่ถ้าเอาไม่เอาอย่างนี้เอาตรงนี้จะไปได้ไหมเอากายก็ไม่สะอาดจะไปสวรรค์ได้ไหมข้าตัดชีวิตเนี่ยเบียดเบียนเนี่ยอันสวรรค์นี่มันอันที่ว่าเทวดาทิพย์ใช่ไหมหายตัวได้ใช่ไหมอันละกายหยาบเนี่ยกายฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยอันนี้จะไปกายทิพย์ได้ไหมกายบริสุทธิ์ได้ไหมถ้าอยากจะเป็นเทพบุตรนางฟ้าเนี่ยก็ต้องเป็นตั้งแต่มีชีวิตอยู่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยอากายทิพย์ก็บอกว่าก็ทำเสบียงตั้งแต่ฝากธนาคารใจตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่งั้นจะไม่มีเสบียงไปกินไปภายภาคหน้าไปชาติหน้าต้องมีตะเบียงที่กายตะเบียงที่กายกายทิพย์ตะเบียงที่ใจทิพย์เรียกว่าวาจาดีพูดจาดีมีตจะแล้วก็ตะเบียงที่ใจใช่ไหมก็ได้เทวดากายวาจาใจก็ได้วิมานแล้วก็ไม่จนแล้วรวยแล้วนี่คือตรงนี้วิมานที่กายที่ใจนี่เพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องเทวดาไม่เข้าใจเรื่องผมก็ลองกำหนดที่กายดูมีสติที่กายดูว่าพิจารณาว่าเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเรากายเนี่ยกายตบยุงก็ขีดตัวแล้วกายเบียดเบียนฆ่าตัดชีวิตไหมเอากายเปิดเพื่อนไหมนี่เราพิจารณาติดเช็คเลยเนี่ยโอ้พิจารณาที่กายโอ้วันนี้ไม่ได้ตบยุงไม่ได้เบียดเบียนสัตว์เลยใจก็ชื้นขึ้นมาโอ้เราได้แล้วการรักทรัพย์ก็ไม่ได้รักของใครไม่ตั้งใจจะรักของใครอยู่แล้วมีพุทโธอยู่แล้วกามเมไม่มีอยู่แล้วไม่คิดจะไปจะมีความสุขกับคนน้องคนนี้นี่ในใจไม่มีอยู่แล้วมีแต่พุทโธใจสบายมุสาก็มีสัจจะอยู่แล้วสุราไม่มีอยู่แล้วไม่อยากกินไม่อยากดื่มโอ้พอพิจารณาตรงนี้ปุ๊บใจเป็นเทวดาแล้วใจสว่างสงบมีปิติอิ่มอกเต็มใจโอ้เราเป็นเทวดาทั้งกายทั้งใจเราเป็นพรหมนี่ก็ไปแล้วเราไปแล้วไปทั้งเป็นใช่ไหมนี่เราเช็คตรงนี้เราพิจารณาตรงนี้เราเป็นพระแล้วก็เช็คกายพระไม่วาจาพระใจเป็นพระไหมละตรงนี้โอ้กายก็มาเนี่ยนะแป๊บเดียวเนี่ยนะวันนี้ได้มาเกินเวลาครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเที่ยงก็มีน่าจะมีปู่สามารถสามารถไปยันตีสามครึ่ง น่าจะใช่เนี่ยใช่เปล่าเนี่ยโอ้ว่างกันนะเทศสะเพลินเลยโอ้ใช่ใช่พอเยือน21ถึง22ถึง22 10นาทีมาเลยนี่พ่อพงศักดิ์นี่นะ22 30ถึง24ก็สามารถ24ถึงถึง03ตอนนั้นก็พระอาจารย์ชันชัย04ถึง30ถึง05นะ
อ๋อไม่เกินนะไม่เกินนะเดี๋ยวผมนี่เพลินไปเลยนี่นะมาก่อน น่าแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมันฟังก็แป๊บเดียวเทศก็แป๊บเดียวนะก็นั่นน่ะนะถ้าไม่เทศไม่ได้ธรรมะไม่เกิดเนี่ยโอ้โหงานเนี่ยชั่วโมงก็โอ้โหมันรู้สึกว่ามันหลายชั่วโมงเนี่ยใช่ไหม มันนักร้องนะจะร้องทั้งสองทั้งเพลงนี่เพลงเดียวนี่ก็คอตกเลยเนี่ยโอ้ไปไม่รอดแล้วใช่ไงคนที่ร้องเก่งนี่รวดเดียว3-4 เพลงใช่ไหมสบายชิวๆใช่ไหมเมื่อเนี่ยเมื่อธรรมะออกจากไหนไม่ใช่ออกจากกายออกจากใจว่าคือค้าขายไม่ได้นะอยากได้ซื้อก็ทำเอาเองกันใช่ไหมนั่นแหละฟังสบายๆเนี่ยอากาศก็เป็นใจนะครูบาอาจารย์จัดไว้ให้หมดเนี่ยก็บอกเนี่ยคิดตัวเองจริงไหมผู้ที่มีบุญเท่านั้นจะมานั่งตรงนี้ที่สร้างบารมีเตียงอยู่คันในใจคนที่ไม่มีบุญบารมีที่นั่งก็มานั่งได้แต่ว่ามานั่งตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนั่งลายแดงไม่ได้ไหมเขาต้องไปโซนนนท์ขออภัยนะไปโซนศีล5ใช่ไหมนี่เพราะนั้นเราจงภูมิใจภูมิใจถ้าเกิดว่าตรงนี้จำเพาะผู้บริสุทธิ์มีศีล8ตรงนั้นเข้าใจไหมนั่งได้ไม่มีใครห้ามมานั่งแดงนั่งลายนี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มานี่บอกพี่น้องไปนั่งโน่นใช่ไหมใช่ป่าวหนูใช่ไหมใช่ไหมหนูไม่ได้เดี๋ยวโดนสะกิดเชื่อสิเหมือนบวชเนี่ยเคยบวชเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยในผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเฉพาะที่ผู้บริสุทธิ์ที่มีชุดขาวเท่านั้นชุดลายได้ชุดลายได้มานั่งพักเดียวใช่ไหมชุดลายว่าขาวชุดลายเนี่ยเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่บอกคุณจะไปบวชใช่ไหมจะบวชไปเปลี่ยนชุดอ่ะแล้วจะบวชเปล่ามานั่งฟังเขาก็ต้องเชิญมาข้างหลังใช่ไหมนี่เนี่ยคือว่ามันสถานที่เนี่ยคือไม่ได้แบ่งห้ามอะไรแต่ว่าความบริสุทธิ์ตรงนี้มันแบ่งไปอัตโนมัติว่าพูดไปจริงไหมคันในใจก็ต้องเหตุผลว่ามันจริงไหมลองดูก็ได้น่ะชุดลายชุดแดงมาเนี่ยมาเลยมาเนี่ยมานั่งเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโน่นโซนโน่นใช่ไหมก็เฉพาะให้คนที่บวชตรงนี้แต่ถ้าเต็มก็ไปบวชไปนั่งตรงโน่นนี่คือตรงนี้เมื่องั้นก็ขออภัยระเบียบก็หมดเลยนี่เฉพาะคนที่บวชก็คุยกันรู้เรื่องขออภัยไม่ใช่ว่าไม่บวชคุยรู้เรื่องที่บวชนี่เขาก็มองก็เป็นบวชใช่ไหมอันนี้ชุดลายชุดแดงชุดลายหมานี่แบบมองนะมองเท่าไรก็ชุดลายก็สวยเหมือนกันนะชุดแดงก็เห็นไหมเดี๋ยวเกิดกิเลสใช่ไหมงานเดี๋ยวถ้าเข้าก็ไปถามนะชุดนี้เท่าไรเนี่ยอ้าวแล้วกิเลสเกิดอะไรเนี่ยชุดขาวนะไปถามไปนี่อยากได้นี่ก็ป้องกันหมดใช่ไหมไอ้ชุดลายเจอก็เขาไม่ถามหรอกก็ถามกันแล้วก็ถามไม่เป็นไรศีล5โดยการเนี่ยศีล8ศีลเนี่ยป้องกันเนี่ยไม่งั้นนี่มันเข้าตาเข้าใจนี่ปุ๊บเนี่ยมันพอเราบวชตากายยังไม่บวชใจแต่ถ้าบวชกายบวชใจปุ๊บเนี่ยสงบปุ๊บเนี่ยนั่งก็นั่งไปสวยก็สวยไปสิมันดับที่ใจใช่ไหมน่ะกินเลยมาสวยก็สวยไปที่ราคาแพงก็ช่างตอนนี้ฉันบวชอยู่ฉันถือพรหมจรรย์อยู่ชุดขาวอยู่บวชถึง8อยู่ใช่ไหมมันก็เตือนสติเราเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดมันก็ดับดีใจชอบก็ดับไม่ชอบก็ดับเนี่ยเฉยไปแต่คนที่ไม่เฉยสิมันมาก็อยู่ห่างเราเข้าชักไปนั่งใกล้ๆแล้วอ้าวชักเริ่มสะกิดแล้วพี่มาจากที่ไหนมาจากไหนจะบวชไหมเนี่ยอะไรนะอ่ะคุยนะเรียบเรียงไปใช่ไหมจะถามตรงๆไม่ได้แต่ก็ถามว่าน้องเป็นไงบวชดีไหมงี้พี่จะบวชไหมยังบวชไม่ได้ต้องเข้าที่ไหนเห็นพี่แต่งตัวดีทำต้นไม้ออกไปอะไรซะเริ่มเข้าแล้วเข้าใจเลยไหมนี่ต้องเข้าเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองบวชเนี่ยนะครับพี่จะรีบกลับไหมเนี่ยโอ้ยังไม่รีบกลับหรอกยังมีโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวฝากเบอร์ไปนะไม่ไหมร้านไหนไปเรื่อยไปเลยไปไงนี่เราป้องกันที่ใจเรานะ
พราะฉะนั้นเราอยู่ในตรงนี้โลกของพุทธะนี่อันนี้เราต้องป้องกันที่กายที่ใจเราด้วยว่าถ้าว่านั่งหลับตาเราก็พิจารณาโอเราบวชที่กายเราชุดขาวโอใจเราสงบไหมใจเราเฉยไหมมันก็ศีลห้าเนี่ยพอหลับตาโอ้ยเขาก็รู้ว่าโอ้เขาชุดลายศีลห้าแต่ถ้าใจศีลแปดแต่งบกก็ไม่ผิดใจก็มีพุทธะก็ไม่ผิดพอลืมตาก็ศีลเหมือนเดิมแต่ใจเป็นพระใช่ไหมแต่นี่หลับตานี่ชุดขาวนี่ใจเป็นคราวาสลองคิดดูสิใช่ไหมลืมตาปุ๊บอัศดุ้งอัตตาแล้วฉันเป็นชุดขาวเนี่ยขาดทุนอีกไอ้นี่มันก็เท่าครับมันก็เริ่มแล้วตติตะตังก็ไม่เอาแล้วนั่งทีไรก็ชุดลายสวยผ่านมาที่ใจเนี่ยมันก็เริ่มปรุงแต่งเรื่อยนี่มันก็ต้องป้องกันพอเห็นพวกก็พุทโธไว้นี่คือการวิธีป้องกันในทุกอย่างเนี่ยต้องมีตรงนั้นไม่งั้นมันก็ลอยมาก็ลอยไปจะไปบ้านนี่เราไปบ้านหลงๆดิไปปุ๊บเสียเงินปั๊บหลงๆสิข้างหลังนี่ข้างหลังไม่อยากไปใช่ไหมไอ้นี่ไปฟรีอ่ะไม่เสียเงินไม่อะไรใช่ไหมลองไปเนี่ยพอไปปุ๊บนี่ใส่ตู้นะเนี่ยปุ๊บใส่ตู้แล้วไปมากก็ใส่มากไปน้อยก็ใส่20 บาทไปมากก็ใส่100เดี๋ยวหมดไม่ต้องกลับบ้านหรอกบอกไม่ต้องหมดก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วบวชต่อไปจะเอาไหมโอ้ไม่เอานี่มันก็เถียงในใจใช่ไหมต้องเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวต้องมีตะจานะพอนั่นปุ๊บก็นั่นไปมันข้างหลังยังไม่ไปอ่ะโอ้ไปบ้านเสียเงินขาดทุนเนี่ยทำไมนะออกไปมากขึ้นมาก็ติดลบอีกติดลบมันทุกข์อย่างเนี้ยไปมากติดลบเป็นทุกข์นั่งไปก็ง่วงนั่งไปก็เบื่อหน่ายอ่ะบอกว่าเริ่มเลยไหมเริ่มติดลบมากขึ้นมาเสียเงินก็เสียแถมติดลบอีกเบื่อหน่ายอีกนี่เพราะขัดทนใช่ไหมนั่นแน่มันต้องถามใจเรามาบวชเนี่ยเรามาบวชเนี่ยบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อใครในบวชเพื่อตัวเองเหรอเราบวชเพื่อตัวเองก่อนเราพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบวชเพื่อตัวเองก่อนนี่ไม่ต้องบวชไม่เท่าไรไปโปรดคนอื่นนี่ไม่ได้พระใหม่บอกไปไม่รอดหรอกธรรมะเกิดปุ๊บนี่มันจะไปไม่รอดหรอกไม่เชื่อไปยังไม่ทันอ้าปากเพื่อนๆบอกถามหลวงพี่จะสึกเมื่อไรเป็นไงธรรมะดับหมดเลยเป็นไงโอ้ถ้าธรรมะเกิดธรรมะมันนั่นปุ๊บจะถามสึกไม่สึกว่าสบายมากบวชสบายสึกลำบากนะนะเราตัดไปหมดเลยนี่พอจะอ้าปากแล้วเพื่อนเขาถามพ่อแม่ก็ถามบางทีเตรียมงานไหมล่ะไปไม่เป็นเลยนี่ไม่ได้ปวดตัวเองก่อนนะไปไม่เป็นเลยนี่โอ้พ่อแม่ก็หาเงินหางานให้ไอ้เพื่อนๆก็จะไปเที่ยวด้วยเนี่ยบอกว่าจะเสือกทีไหมเนี่ยเดินมาวัดนี่มากลับวัดนี่โหนั่งขอตกเลยบอกเป็นไงบอกที่หลวงพ่อบอกจริงเลยก็ไม่ทันจะอ้าปากเลยเขาถามตัวแล้วธรรมะไม่ได้ไปมาไม่เป็นบวชยังไม่ทันอะไรนี่ลูกของฉันเพื่อนเขาเพื่อนกันเองเนี่ยแล้วไปไม่รอดอยู่ไหมมันต้องบวชจนเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วพ่อแม่โอ้ไม่ศึกสักทีเนี่ยนั่นแหละเหมือนจะคุณนอนอะนะใครมีคู่มั่นก็จำมาแล้วคุณนอนที่บวชที่ตอนร้อหกใช่ไหมร้อหกก็เป็น เป็นเพื่อนกันอ่ะเป็นเพื่อนกันนะพระมาให้ด้วยเดิมเอวังทุกทีนะน้ำร้อนน้ำน้ำอุ่นเนี่ยมาให้นี่คิดอีกในนี้ก็ที่ก็ประวัตินะโลกยมยามันก็ในวังอันนี้ก็เ
กิดมาด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันก็บอกว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในประชุมแล้วก็อันนั้นก็ว่ากันตามยศตามเกียรติ พอเราหกเส้นก็บวชให้เพื่อนว่านะมีคู่มั่นอยู่แล้วบวชนี่ก็ลาบวชสัก3เดือนคู่มั่นก็อนุโมทนาสาธุกูนอนนะกูนอนรัดนะที่นอนในโรงอะรักษามะเร็งเองอะนะนี่ก็บวชนี่เนี่ยที่ไหนบวชทั้งทีเนี่ยต้องเอาดีให้ได้นะก็เล็งความเพียรเลยกันยังเมื่อก่อนบวชรักอาจจะสัก3เดือนเนี่ยมันก็ที่บอกลาเพื่อนลาเพื่อนผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวตัวบุญไม่ได้บวชทั้งทีก็ต้องเอาดีต้องเล่งความเพียรนั่นแหละจริงก็ต้องบอกว่าไม่อยากสำเร็จหรอกไม่อยากเรานะไม่อยากเดี๋ยวถ้าสำเร็จแล้วกิเลสมันหมดนะถึงว่าไม่อยากสำเร็จใช่ไหมนั่นแหละนี่ครับก็เล่งก็เล่งพอดีไม่อยากสำเร็จแต่ก็มันยังมีกิเลสอยู่ตำนองนั้นนะนี่ก็พอเล่งไปปุ๊บมันสงบปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มไม่สึกแล้วไหมเพื่อนๆก็สึกไปนะไม่เล่งความเพียรนั่นอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังจะบวชสัก3เดือนเนี่ยแต่คุณน้อยบวชสัก3เดือนศึกษาบอกเดี๋ยวศึกษาให้รู้ก่อนแล้วค่อยศึกษาสัก3เดือนศึกษาให้รู้ก็ไม่ได้โกหกนะศึกษาคำว่าศึกษานี่ให้รู้ก่อนนะนี่ก็ศึกเล่งความเพียรศึกษาพอเจอหลวงพี่มาแล้วจะศึกแล้วหลวงพี่มารยาศึกเราทำนองนะองค์สารหลวงพี่มารยาศึกแล้วอารัธนาศึกนี่อันนี้พวกเป็นงานเป็นการแล้วจับเข่าคุยทำนองหลวงพี่มารยาศึกได้นานแล้วนะบอกมันรู้แต่แล้วศึกไม่ได้แล้วรู้อะไรล่ะก็นี่เนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ว่ามันนี่ครอบครัวเป็นทุกข์มันรู้แต่แล้วรู้กิเลสนะรู้ความเกิดดับรู้ว่ามันเกิดเป็นทุกข์เนี่ยบอกรู้ซะแล้วไม่ได้โกหกเนี่ยไม่โกหกมาบอกให้รู้ก่อนมันรู้ซะแล้วก็สึกไม่ได้แล้วเขาคู่มันก็ดีนะเขาเมื่อก่อนเขามีสัจจะกันเขาก็ไม่แต่งงานเขาก็ไปบวชไม่ฉุกบวชไม่ชีมันไม่สึกมั้งนี่ก็มีสัจจะในสมัยนี้ก็สัจจะกองไปก่อนนะพอรู้หลวงพี่ไม่สึกก็เนี่ย7วันรู้เรื่องใช่มั้ยนั่นน่ะแล้วไม่บวชผมก็ลูกอีกคนมั้ยนะไม่รู้ไม่เจอก็มีทําไมเนี่ยนั่นแหละเพราะมันโลกเดียวมีคนเดียวก็ไม่อย่างโลกนี้มีตั้งเยอะแยะใช่มั้ยนี่ก็เปรียบเทียบเนี่ยนะผู้ชายก็เคยได้ยินมั้ยผู้ชายไม่ไรเท่าใบพุทราก็ไหมผู้ชายไม่ไรทั้งผู้สาวรู้จักใช่ไหมเดี๋ยวพูดก่อนจบนะผู้ชายไม่ไรทั้งบ่อยผู้สาวแล้วผู้หญิงรู้ไหมผู้หญิงไม่มากหรอกผู้หญิงไม่ไรทั้งใบ30รู้จักใบ30ไหมโอ้โหใบเล็กๆเนี่ยเพียบเลยผู้ชายใบใหญ่ใบผู้สาวไหมก็เปลี่ยนเนี่ยก็มาพูดกันเองมั้งมาพูดกันนิดเมื่อก่อนนี่นอกกหากันนะมันไม่ได้ก็หญิงผู้ชายคุยกันโอ้ยผู้ชายก็ไม่ไรเท่าใบผู้สาวหรอกผู้สาวมันใบใหญ่อยู่เนี่ยหาไม่ยากเลยเนี่ยบอกผู้หญิงไม่ไรเท่าใบ30ผู้หญิงมันหายากผู้ชายหาง่ายผู้หญิงเยอะกว่าแน่เพราะฉะนั้น เพราะนั้นการที่เขามีสัจจะเนี่ยสัจจะเนี่ยมันสัจจะเนี่ยมันตัวธรรมะนะสัจจะคนมีสัจจะเนี่ยมีศีลมีธรรมถ้ามีธรรมะกันสมัยก่อนนี่เป็นเด็กมาก็มีสัจจะกันก็สามีสิ้นไปก็เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เดียวลูกก็ทั้งสิ้นไปเลยภรรยาตายไปก็เป็นทั้งแม่ด้วยก็มีเยอะน้อยที่จะแต่งงานก็เห็นนะอันนี้สมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ว่ากันไปนะมันตามยุคตามสมัยยุคไฮเทคแล้วยุคอพอลโลแล้วมันไปเทียบไม่ได้นะ
เดี๋ยวเทียบกันร้อยปีพันปีไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบใครแล้วไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครไปเทียบคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันขัดทุนคนโน้นดีกว่าเราคนโน้นก็รวยกว่าเราคนโน้นศึกษากว่าเราแหมเรานี่จบแค่ตีเฉยๆแต่เขาโทแล้วเนี่ยเขาเอกกันแล้วโอ้เนี่ยเปรียบเทียบไปเนี่ยงานนี้นั่งจ่อยเลยโหนั่งตายเลยนั่งคิดหนักเลยโหทำไมเราสู้เขาไม่ได้ทำไมทุกอย่างหล่อก็สู้ไม่ได้สวยก็สู้ไม่ได้ทุกอย่างคะแนนตกหมดเลยเนี่ยการชีวิตนี้จะอยู่ได้ไหมเนี่ยออกจากวัดก็ขอตกเลยโอ้ยิ่งนั้นออกจากวัดก็น่าสง่าผ่าเผยกูบาอาจารย์อารมณ์ดีต้องมาในปฏิบัติมาแล้วนี่เพราะนั้นเราไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นก็ต้องเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบเราด้วยแล้วเอาตัวเองเนี่ยเป็นพื้นฐานเอาหลักธรรมะพุทธเจ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาไหมเรามีกายที่ดีไหมกายเนี่ยเราความสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมมีตาจ่าไหมใจสะอาดไหมแล้วชีวิตเราเนี่ยเราเดินทางยังมีสติตรงนี้เลยในอาชีพตรงนี้เราเป็นหลักของตัวเองตรงนี้นี่คือตรงนี้เราติดตัวเองว่าตัวเองตลอดเวลาเขาจะดีอะไรนั่นช่างเขาแต่เราเนี่ยทำดีที่สุดที่ก็เปรียบเทียบที่เขาว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้แต่ว่าแข่งการสร้างความดีนี่แข่งได้ใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะมีวาสนาแค่ไหนก็แต่เราไม่ต้องไปแข่งแต่แข่งกับชีวิตเราว่าเราเนี่ยควรจะแข่งกับการสร้างความดีตรงนี้ในชีวิตเราได้ไหมเขาไม่สร้างช่างเก่าแต่เราสร้างเพื่อใครเพื่อหัวใจเราจะได้มีความสุขเหมือนกับว่าทางเนี้ยเราไปหาที่เกิดไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเกิดไปอะไรแต่เราหาทางที่จะไปเกิดได้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดอะไรบ้างแต่คนที่เขาปฏิบัติเขาจะรู้ทั้งศีล5ศีล8ทั้งบทสดศีล10ทั้ง127หรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งโลกทั้งธรรมะทั้งโลกเขารู้อันแต่ว่าศีล5เนี่ยชีวิตนี้เราจะต้องรักษาตลอดไปเรารู้แล้วเราก็มาประยุกต์กับการปฏิบัติอ๋อเรามีศีล5ตลอดเนี่ยหวังได้เลยเป็นมนุษย์และเทวดาอย่างน้อยก็ต้องเป็นเทวดาแน่นอนกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์นี่เราไม่ตกนรกเรามั่นในศีล5เราเข้าใจศีล5มีเหตุมีผลว่ารักษาศีล5เรามีความสุขมั้ยเราดูตัวเองโอ้เราไม่เบียดเบียนข้าสัตว์นี่เราสบายใจแล้วเราไม่ต้องกังวลหลักทรัพย์ก็มันเราไม่ต้องกลัวจะต้องเข้าคุกเข้าตารางไอ้เรื่องการผิดประเวณีแล้วก็เราก็ไม่มีไม่เราไม่ชอบอยู่แล้วก็หกเราไม่ชอบอยู่แล้วมีตจะเดิมตุลาก็ไม่มีอยู่แล้วนี่เราก็เชื่อมันในปฏิบัติธรรมะเชื่อครูบาอาจารย์เทศมันจริงนะถ้าทำไม่ดีกินเหล้าเมายาเนี่ยชีวิตนี่เป็นหนี้สินก็ตกนรกไม่ไปสวรรค์แต่เราได้ทำตักบาตรทำบุญเราได้มาวัดเราได้มาทำชีวิตใหม่ดีขึ้นชีวิตเก่าๆไปอดีตไปแล้วตายจากชีวิตเราไปแล้วเรามาสร้างชีวิตใหม่มาล้างด้วยศีลธรรมติปัญญามาตักบาตรทำบุญมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นมีหลักให้มันคงในพุทธศาสนาในชีวิตเราจะได้ทำอะไรก็เจริญก้าวหน้ามีฐานศีลภาวนาแล้วมีเมตตามากขึ้นมีความกตัญญูรู้คุณกับบิดามารดามากขึ้นและต่อไปนี้เจอพ่อแม่พระอาหารที่บ้านเราควรทำไงเราเกิดมีสติปัญญาแล้วปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็สอนเลยโอ้เราจะต้องไปพูดดีกับพ่อแม่นะไปกราบพ่อแม่นะไปป้อนข้าวป้อนน้ำบ้างเราพูดกับแม่ดีๆไม่ต้องให้แม่เสียใจนี่คือความกตัญญูรู้คุณตรงนี้เอาละวันนี้ที่เวลาก็ได้มาเทศธรรมะมาแนะนำเตือนสติกันบ้างธรรมะของพระพุทธเจ้า
ธรรมะที่สูงส่งที่ดีงามก็ขอเอาเก็บเอาไปคิดพิจารณาไปใช้ศีลสมาธิปัญญาขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทุกคนได้สร้างมาบวชศีล5ก็ดีศีล8ศีลอุโบสถแล้วก็มาปรารถนาสิ่งหนึ่งใดตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลจะได้รักษากายกับใจของเราสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่ประเสริฐเหมือนกับพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจแล้วมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งที่เราต้องการขอปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์มรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญ